ีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกวนทรงชัยนะครับของโปรโมเตอร์มหาชนคุณทรงชัยรัตนสุบรรณเป็น VCD ชุดที่20ของโปรโมเตอร์มหาชนซึ่งทำงานชุดนี้ต้องยอมรับเลยครับมาถึงชุดที่20เพราะที่ผ่านมาเนี่ยแฟนก็ชื่นชอบมากเลยแล้วก็ชุด20นี้นะครับมีผมแล้วก็คุณปายถึงกอก็มาร่วมบรรยายด้วยนะครับครับก็ติดตามครับความสนุกของ VCD ชุด20ชุดนี้สมิงขาวร่วมกับปะหิงกองหรือชาญชัยเพชรวิหารครับความสนุกที่ตรงนี้ติดตามครับต้องยอมรับว่าในช่วงสมัยประมาณสัก20กว่าปี25ปีขึ้นไปเนี่ยนะในรายการสึกวันทรงชัยเนี่ยครองหัวใจของแฟนมวยเหมือนกับดึงดูดไปทั่วเมืองเลยเรียกว่าชุดนี้เรานำเอาสุดยอดมวยไทยในยุคนั้นจริงๆครับมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามชมกับ VCD ชุดนี้ครับมันทั้งนั้นสมัยช่วงนั้นนี่ต้องยอมรับเลยว่าคนที่เข้าไปดูในศึกวันทรงชัยเนี่ยนะถ้ามาช้าแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเข้าได้ดูแบบเต็มๆเนี่ยไม่มีเลยต้องบอกว่ามีศึกเดียวคือวันทรงชัยเท่านั้นครับที่เวทีมวยลุมพินีที่เก็บเงินล้านนี่มีศึกเดียวจริงๆครับนี่ครับคือวันทรงชัยสรุปแล้วเงินล้านเนี่ยนะเริ่มต้นมาก่อนแล้วก็ขยับขึ้นมา2ล้านแล้วก็โยกทั้งมาถึง3ล้านกว่าคือในยุคนั้นนี่ไม่ได้พึ่งต่างชาติเลยนะต้องบอกว่า25ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วไม่ได้พึ่งต่างชาติเลยคนไทยล้วนๆแล้วศึกไหนนี่จะจัดมวยเงินล้านต้องมาขอมวยจากศึกวันทรงชัยแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยนะก็ได้เงินล้านตลอดแน่นอนครับพอเข้าไปแล้วมวยในสายวันทรงชัยมาเนี่ยต้องเงินล้านคือค่านิยมของแฟนมวยทั่วประเทศเลยทุกภาคเลยนะถ้าวันทรงชัยเมื่อไหร่ต้องวิ่งเข้าสู่เวทีมวยลุมพินีแล้วก็ต้องยอมรับแม้กระทั่งมวยตอนที่ถ่ายทอดทางช่อง5เนี่ยนะก็เก็บได้ถึงประมาณ 8-9 แสนเลยสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มด้วยเลยโกเบลเน็ตเวิร์ดที่ทำให้ต่างชาติรู้จักมวยไทยรู้จักเมืองไทยก็มาจากช่อง5ในยุคนั้นแหละครับที่ศึกวันทรงชัยจัดไว้แล้วก็ย่อวันทรงชัยด้วยนะสรุปแล้วเนี่ยนะโอ้โหเชื่อมาคุณปะผมไปช่วงนั้นก็ไปบ่อยไปงานคุณทรงชัยเนี่ยแม้กระทั่งนิโกนะพอรู้ว่าทีมงานของวันทรงชัยนะนิโกใหญ่ๆนะต้องคารวะสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปฟังคำสัมภาษณ์ของโปรโมเตอร์ทรงชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับซีดีชุดกำลังจะออกในขณะนี้ผมคิดว่านอกจากการสะสมมากว่า30ปีแล้วของดีๆสิ่งดีๆอย่างนี้ครับผมได้อนุรักษ์แล้วเก็บไว้ในห้องเย็นตลอดเวลาซึ่งให้ผมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติมาทนปัจจุบันนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะขออนุโมทนาให้ท่านประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเจริญตลอดไปและครอบครัวด้วยครับขอบพระคุณท่านผู้ชมครับนี่เลยครับคำสัมภาษณ์ของโปรโมเตอร์มหาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุบรรณซึ่งต้องยอมรับว่าสุดยอดนะครับของมวยแล้วก็คู่แรกในชุด20นะครับ VCD เรามาดูว่านักมวยคนนี้นะครับสำราญศักดิ์มสุรินทร์เนี่ยคุณป๋าครับต้องบอกว่าเป็นมวยสุดยอดในยุคนั้นจริงๆครับถ้าชื่อนี้ขึ้นมานี่เงินล้านเกิดที่ลุมพินีแน่นอนสรุปแล้วในสำนานสามนี่โชคใครก็ใครก็รอนะแล้วก็ม้วนนี่ไปต่อยกับวิศนุพรศักดิ์สมุทรวิศนุพรนี่เป็นแชมป์ทั้งหมดเนี่ยหลายตำแหน่งเลยต้องบอกว่าเป็นมวยที่รูปร่างทรงมวยโอ้ยน่ารักหมดฝีมือมวยนี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับนี่สุดยอดมาเจอสุดยอดความสนุกเป็นยังไงติดตามกับวีซีดีชุดนี้ครับนี่นะครับไล่รำของทางนี่เห็นสำนานศักดิ์ไหมครับไอมัสมีฉายาว่าไอมัสศักดิ์เลยแล้วกรรมการผู้ห้ามตัวนี้มาเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคครับของลุมพินีก็คือระดมน้ำช้างนี่น็อตอาวุธอาวุธระวานิชถอดทุกคนซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบเขาเป็นอะไรกับคุณสนองน้องชายเป็นน้องชายนะเอาละนี่สุดยอดในยุคเมื่อ25ปีที่แล้วนะขึ้นไปเลยนี่วันนี้มาดูแล้วครับฝ่ายแดงสำราญศักดิ์ฝ่ายเมืองวิษณุพรมาดูว่าไอ้มาสักเล็กนี่ต่อยน็อกหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงสมัยก่อนคุณปะเพราะใครที่จะถือสำราญศักดิ์แล้วเนี่ยโอ้โหต้องอึดโดนไม่โดนอย่างนี้ตลอดเลยนับน็อกเลยซ้ายนับขวาน็อกว่ากันอย่างนั้นเธอเป็นมวยที่หมัดโอ้โหคู่ต่อสู้นี่เจอเนี่ยผมว่ามันสมน่าจะทนกันไม่ไหวอะนะแล้วข้อสำคัญเนี่ยในช่วงก่อนๆเนี่ยนะทางบุญบัตรมหาชนคุณทรงชัยเนี่ยวิษณุพรเนี่ยแกนำมาจากมวยธรรมดาเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธมวยเชิงมวยฝีมือมวยโอ้ยมันน่าชกยากอ่ะเป็นมวยชกยากจัดมากเลยมวยชกยากแล้วก็ครบเครื่องปัจจุบันนี้ค่ายศักดิ์สมุทรศักดิ์ของศิลป์พวกนี้เขาก็ยังอยู่นะยังอยู่แต่ว่ามวยดังๆสมัยเหมือนสมัยก่อนไม่มีเลยโอ้ยยากเลยนี่ยุคนี้หายากมากแล้วดูแฟนมันมวยนี่คุณปะ
ล้นหลามเห็นไหมเนี่ยเน่มแน่นเต็มไปหมดเยอะแยะอะยะเลยไม่ต้องพึ่งต่างชาติเลยไม่มีต่างชาติไม่ต้องคุยกันเลยนี่ชกกับใครก็เปิดเกมตลอดไล่ก็ไปตัดพื้นที่ให้แคบเข้ามุมอัปเปอร์คัทซ้ายขวานี่เจอเข้าไปจังๆนี่หลับหมดนี่คือสำราญศักดิ์โอ้โหดูตัดซ้ายเข้าชายโครงก่อนนะเนี่ยเผลอๆนี่นะระวังหมัดจะแข้งขวามาอีกนะเตะแรงด้วยนะแต่ข้อสำคัญเนี่ยนะบนล็อกเนี่ยตื่นเต้นอึดอัดอยู่เงี้ยนี่หมดยกไปก่อนถ้าได้ข่าวว่าวันนี้สำราญศักดิ์ต่อยธนระสนามนี่ไม่มีที่ว่างเลยพูดกันอย่างนั้นเถอะนะนี่นี่ทั่วทุกทิศมุ่งสู้เวทีมวยลุมพินีในยุคนั้นต้องบอกว่าศึกวันทรงชัยทุกคนที่บอก3คำจำให้มันนะวันนี้วันทรงชัยมาแล้วต้องยอมรับจริงๆสุดยอดนะครับและนี่พี่นุ่นๆเนี่ยนะครูตุ้มอ่ะหลังเนี้ยสังหอมศิลป์วิษณุพรไงนี่ฝ่ายแดงสบายน่ารักนะน่ารักน่ารักมาลุ้นกันยก2กรรมการผู้ห้ามระดมนะบางช้างตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคโอ้ใหญ่ใหญ่เลยเปิดเกมเลยลูกศิษย์ของคุณยังไม่เห็นคุณสนองแล้ววันนี้ดังก็โดยมากสนองจะอยู่ข้างล่างอ๋อเดี๋ยวคงได้เห็นนะเดี๋ยวคงได้เห็นขยับเลยรับบางถ้าดูถึงความสวยงามจัดจ้านเชิงมวยต้องยกให้กับวิษณุพรน้ำเงินน้ำเงินแต่ว่าคือแต่ละชุดที่ผ่านมาเนี่ยแฟนติดนะแฟนติดมากเลยเพราะว่ายี่ห้อวันทรงชัยคู่มวยแล้วก็ของจริงของจริงทั้งนั้นเลยว่างั้นเถอะแล้วก็เก็บค่าประตูนี่เรียนให้ทราบคือล้านเท็ดแล้วก็หาดูแบบนี้ยากนะยุคนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วผมไปไหนมาไหนนี่ถามเยอะว่าคุณพี่มิงอยากได้วีซีดีของวันศึกวันทรงชัยก็ซื้อเอานี่ล่ะวันนี้สมิงขาวร่วมกับป่าหญิงกองนะมาภาคมาพูดมาคุยเรื่องเก่าๆให้กับบรรดาพี่น้องแฟนคลับของวันทรงชัยได้ฟังกันได้ดูกันกับมวยดีๆแบบนี้ดูดีลาการต่อยดิเห็นไหมอันตรายทุกเม็ดทุกดอกทุกลูกของสำราญศักดิ์เนี่ยกรรมการข้างล่างก็คือหนุ่มๆทั้งนั้นแหละตอนนั้นน่ะนะธีระนาวังวรายังอยู่นะยังไม่ได้เป็นพลตรีอย่างสมัยนี้นะนะแยมนะแยมนะแยมดูขวาไปหมัดนึงเจาะเป้าใหญ่เลยลำตัวนี่สมณศักดิ์ไล่ก็ไปที่มุมไล่ก็ไปที่มุมแล้วสีหน้าแววตานี่มุ่งมั่นมากสุดยอดนะต้องบอกว่าเป็นมวยที่สุดยอดในยุคนั้นทำชื่อเสียงให้กับศึกวันทรงชัยเป็นอย่างมากเลยสำหรับศักดิ์นี่นะไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวทุกตัวชุดนี้ชุดทุกตัวโดยเฉพาะในชุดนี้คัดอย่างดีเลยดูเปิ้ลเห็นไหมเนี่ยเปิ้ลเนี่ยแฟนของรักแท้ปัจจุบันนี้หายหน้าหายตาไปเลยก็เลิกจากวงการเพราะว่าหนึ่งไปทำอาชีพอื่นไม่เข้าสู่วงการเลยนะไม่เอาแล้วพร้อมทั้งเจ้าโบ้ใช่ไหมรักแท้หลายท่านอาจจะถามว่าเจ้าโบ้นี่คือใครก็เป็นแฟนของคุณเปิ้ลนะว่าอย่างนั้นเถอะเปิ้ลนี่เป็นลูกสาวของคุณสนองรักวานิชแรงอย่างนึงนะให้แน่ให้ดังขนาดไหนด้วยให้ดูขนาดไหนด้วยถ้าทำมวยขึ้นมาเนี่ยโดยมากแล้วมวยเนี่ยมักจะได้กับลูกสาวเจ้าของค่ายต้องระวังเพราะฉะนั้นต้องระวังนะไม่เขาเห็นใจนะเขาเห็นใจพาไปดูด้วยก็ไปเลยติดเลยไปงั้นเถอะดูขวาลำตัวแล้วยิงตัวไหนเก่งๆนี่แล้วโอ้โหแล้วแตกดูนั่นแหละแล้วแตกดูเห็นใจด้วยแข้งซ้ายจัดแข้งซ้ายเตะแล้วตาดูนะป้องกันหมัดสวมหมวกป้องกันหมัดตลอดเลยตอนนี้ยังไม่มีนาทีทองเดี๋ยวดูนาทีทองของสำราญศักดิ์ความตื่นเต้นเราใจขนาดไหนนี่มันต้องอย่างนี้เนี่ยต่อยแล้วมันประทับใจพี่น้องแฟนมวยมันใกล้ๆไม่มีแซ่จ้องแซ่บู้อย่างเดียวนี่คือสำราญศักดิ์ในยุคเมื่อ25ปี30ปีที่ผ่านมาดูเริ่มแล้วเลยต่อยแล้วเริ่มแล้วมีนาทีทองแล้วนะนี่เลือกหมดยกใหญ่หมดยกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนี่ภาพช้าเนี่ยงัดหมัดตรงขวาตรงลักษณะไม่กลัวด้วยนะคุณไม่กลัวด้วยวิษณุพรไม่ตกใจไม่ตกใจตัดล่างก่อนเขามีวิธีการต่อยแม่ถ้าขึ้นมาตกใจเนี่ยมันก็คงไม่ขึ้นมาถึงเป็นยอดมวยแล้วนะสมัยนี้ไม่ต้องเห็นเนี่ยมือที่บางครั้งแพ้มาสิเดี๋ยวนี้หายากไหมมวยไม่มีหายากไม่เจอเนี่ยจะโผล่จะรักแท้นั่นเฉวียงเห็นหน้าเฮ้ยยังอยู่ไม่เห็นปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้วสมัยก่อนไม่นานแล้วไปนานแล้วเลยครับเอาเลยเปิดเกมยก3แล้วมาดูอะไรเกิดขึ้นนี่งัดอย่างเดียวเลยงัดมาต่อยกับสมานสารีปิดอย่างเดียวไม่ได้นะคุณป่าต้องโตนะต้องปิดอย่างเดียวร่วงดูโอ้โหจะต่อยนี่นะต่อยเข้าจุดเลยอ่ะเป้าใหญ่เลยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวท้องไม่รู้จะป้องกันตรงไหนมวยหมัดหนักนี่สเกตนี่ไหลใหญ่มากคุณป่าโอ้โหเรื่องการที่ซ้อมไม่ต้องมาคุยเลยเรื่องเอ้ยเดี๋ยวสมรสักมันหมดแรงไม่ต้องว่ากันเลยไม่ต้องคุยเลยคุณสนองเล่าวันนี้ไม่มียอมอ่ะ
ต่อยแล้วหมดแรงนี่ไม่ได้ไม่ได้มียก6นี่ๆในยุคนั้นนะพูดถึงคุณสนองหัวหน้าคณะมวยที่ทำมวยถ้าภาษาบอกว่าโคตรคุณภาพแล้วก็โคตรโหดเอาดูอัปคัตงัดป้องกันยากเหมือนกันนะดูสิคนดูนี่ไม่ต้องไปตื่นเต้นเลยว่าจะต้องโอ้ยเขาต่อยได้ยังอะไรไม่ถึงมือสมัยนี้นี่2ยกอย่างเทิงอยู่ก่อนนะไม่ได้ดูเชิง2ยกยก3เตะ1นิดนึงยก4เตะหน่อยนึงโอ้โหเนี่ยแต่ยกแกต่อยแบบสะสมนะเนี่ยคุณป้าแล้วยกที่แล้วนี่ความสนุกคุ้มค่าโอ้โหนี่กระลึกเป้าเลยดูไม่มีต่างชาตินะไม่มีลิงไซนี่ไทยล้วนๆ300กว่าเนี่ยเนี่ย3ล้านกว่าเนี่ยมือที่บางครั้งเนี่ยพี่มาดก็มีไม่แน่เนี่ยมีการข้างเฉียงอ่ะพี่มาดเหมือนหนุ่มฟ้อว่างั้นเนี่ยดูเรียกว่าหมอทรงเห็นไหมหมอทรงคุณสมมาตรยังหนุ่มเลยนะหนุ่มแต่ว่าในยุคนั้นนี่หยิบปากกาจัดเขียนคู่มวยออกมารายการมวยออกมาก็เหมือนกันเริ่มแล้วรับคุณปากเริ่มแล้วรับมาเริ่มแล้วนี่ปากกาชักเหนื่อยนี่ไปเป๋มาเมาไปเมาหน่อยเมาแค่ยุงเมายาอ้าวมันยังไม่เกาะมันยังไม่เกาะแกปล่อยอุดแกปล่อยล่างก่อนโอ้โหดูเขาสวนหมัดเนี่ยแทงเข้ามาซ้ายโอ้เมาแล้วซ้ายบนเป่าเมาดูนาทีทองมันประทับใจตลอดนะต่อยมันเร้าใจจริงๆดูต่อยนี่สำราญศักดิ์จุกแล้วโอ้ยสิพรโอ้ยขวาตกไม่ได้นะมีสิทธิ์สลบนะครับเพราะซ้ายเตะสูงตลอดแกเลือกเป้าเลยนะสำราญศักดิ์ดูด้วยตาดูด้วยไม่ซีซัวนะเหมือนกับพยักษ์เนี่ยคอยขย้ำเหยื่อแล้วคอยที่เข้าเป้าเข้าจุดแข้งซ้ายตัดล่างบ้างแล้วดูคนดูที่ข้างล่างคุณปาตื่นเต้นตามอ่ะว่างั้นตานี่ไม่กระพริบเลยโอ้โหตกไม่ได้นะเตะสูงตลอดนะแข้งซ้ายนี่ของไอ้เจ้าวิศนุพรนี่แต่ละชุดที่นำมาให้เป็นแฟนได้ดูเลยแล้วถึงแฟนยอมรับแล้วก็ติดเลยในศึกมาชนวันทรงชัยความมันของศึกวันทรงชัยในอดีตซึ่งวันนี้มาเป็น BCD ชุด20สุดมันจริงๆครับท่านผู้ชมโอ้ยถีบทำลายจังหวะโอ้โหดูเด็กกระเดินแบบไม่กลัวเตะเลยอ่ะมั่นใจเลยหมดยกโอ้โหเขาทำท่าจะเดินนี่เนี่ยถ้ามือตกไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะอันตรายเลยอาวุธที่ออกของไอ้เจ้าสำรานศักดิ์ทุกลูกเลยนะโอ้โหก็เลือกเน้นแต่ข้อสำคัญนี่ก็รู้ที่การต่อยปากแต่ต่อยท้องก่อนนะต่อยท้องให้จุกก่อนการตกพอการตกแล้วเล่นมวยเลยนี่นายมวยถึงบอกว่าถ้าหากเขาไม่ต่อยประทับใจจริงๆคงไม่ขึ้นมาเป็นยอดมวยหรอกนะนี่คือสำราญศักดิ์ถ้าพูดถึงคนมวยเอ่ยชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักนะจัดทุกครั้งนี่แน่นเต็มไปหมดพี่น้องแฟนมวยอยู่ข้างล่างไม่กี่มาเสวียงกิ้งจะปิ้งในจะปิ้งในเนี่ยรุ่นเก่านะรุ่นเก่าตายไปแล้วสมาร์ทยังอยู่ไม่กิ้งอะกิ้งอะนึกว่าพูดถึงอุสมาไม่ใช่สมาร์ทแข็งต่อไปเขมรเรื่อยในตอนนี้นะไปหากินต่างชาติแล้วตอนนี้แล้วตอนนั้นจะทำมวยขึ้นมาเป็นอะไรโอ้ยสักร้อยแมวร้อยสิบช่างมีมวยเอกทุกยุคอะนะคุณสมาร์ทอะมาลุ้นกันยก4ว่ากันต่อรอด4หรือไม่รอดเขาขึ้นมาเขามียุคนั้นรอดไม่รอดรอดไม่รอดไอ้ทำนองเนี้ยนะทำมวยที่ต่อยสมราศักดิ์นะนี่เดี๋ยวแต่ละคู่นี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนำสุดยอดของมวยเนี่ยมาให้แฟนได้ชมกันที่20นี่ชมคู่แรกก่อนสมราศักดิ์กับวิศนุพรเนี่ยหาดูแบบนี้ไม่ได้แล้วคู่แรกยังสนุกมันขนาดนี้แล้วคู่ต่อไปจะขนาดไหนต้องติดตาม VCD ชุด20มันจริงๆนี่สะขวายักดันไม่มีเข่านะเอ๊ะมาแปลกดูดิล็อกแขนเลยล็อกแขนเลยนะมีผสมหลายคนบอกว่าก่อนชกมันน่าจะเกาะติดคิดตั้งหน้าจะวิศนุพรแต่มันประกอบไม่ได้ไม่ได้กระจายไปมีแค่นั้นละสองประเด็นอ้าวโอ้โหดูสำราญศักดิ์ยกนี้ดูดิแค่เลือดต่อยแต่ว่าเคยจะมีขาโอ้นี่นี่เติมแล้วว่าต่อยยังไม่มีเตะมาด้วยล่ะเติมเรียกลูกเติมเขาเรียกผสมลูกเติมนะนี่ลูกเติมโอ้โหเนี่ยแกนวดให้แย่ก่อนนะคุณปากแล้วแกก็ค่อยๆเติมนี่เลยดูสีหน้าแววตาแกแต่วิศนุพรต้องยอมรับมาชกดีด้วยนะแต่ไม่ตกใจนะไม่ตกใจเลยชกดีด้วยดูเนื้อตัวกันแล้วนี่นะโอ้โหเจ้าสมานศักดิ์เนี่ยปึ๊กไปทั้งแผ่นเลยนะนานๆก็มีแข้งขวาเสริมสลับแต่ว่าหมัดนี่เป็นอาวุธสำคัญของสำรานศักดิ์ดูเดินกันหรอกเดินดีไหมเนี่ย
ดูจะเลือกเป้าแล้วมวยสมัยก่อนเนี่ยแฟนๆก็ชอบเลยอ่ะมียึกมีหลอกนะเพราะชกกันใกล้ตลอดเลยทีเดียวนี่มันมีแข้งซ้ายมาเสริมสลับด้วยนะเดินตลอดถอยแล้วหกล้มมาว่าอย่างนั้นเธอนี่คือสำราญศักดิ์อยู่ในคณะนี้ถ้าซื้อไปดูไปชมแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาตัวเองเฮ้ยน่าศึกษาแน่นอนเลยเนี่ยนี่ป้องกันมวยหมัดอย่างไรแล้วก็มวยหมัดเนี่ยเราจะทำอย่างไรต้องป้องทั้งเสริมทั้งเติมและป้องกันด้วยเป็นชุด VCD ที่ผมบอกว่าหน้าก็หน้านักมวยแม้กระทั่งนักมวยน่านำไปดูและไปศึกษาเลยนะเกมการชกของมวยเก่งๆในอดีตสุดยอดทั้งสิ้นครับที่นำทางด้านโปรโมเตอร์ทรงชัยนำมาเป็น VCD คุณปารู้ไหมที่แปลกอะไรอย่างสมัยช่วงนั้นเนี่ยเห็นได้ยังเชื่อแค่3เซนยังไม่ถึง4นี่ที่ลุมพินีนะครับนี่3เซนนี่ดีมา4เส้นหมดแล้วนะโอ้ชุดนี้เป็นงานผูกไทใส่สูตรเลยเช็คบินเลยเย็นเลยบวมกันแล้วคุณสุนทรเนี่ยบวมไปเยอะแล้วกรรมการสมัยก่อนเนี่ยนะไม่ต้องไปจำจี้จำชัยเลยพอมาห้ามศึกวันทรงชัยนี่ไม่ต้องจำจี้จำชัยเลยเพราะอะไรรู้ไหมก่อนขึ้นชกเนี่ยกรมการมหาชนมาคุยก่อนไม่ต้องมีการอบรมอบรมว่าต้องให้คุ้มค่าของคนดูได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะทีมงานเนี่ยที่มุมเนี่ยนะระวังออกมายกหนึ่งยกสองต้องมีการไปติวเข้มตลอดต้องเตะต้องต่อยขึ้นไปอาวุธต้องออกนะไม่ได้เลยขึ้นมาจัดอุ้ยไหมเนี่ยยังรออยู่เลยโอ้ซีดีแดงเลยเก่าๆทั้งนั้นซ้ายแทงโต้ตลอดเหมือนกันนะมันแกร่งไปทั้งแผ่นเลยนะสำหรับศักดิ์เลยสุดยอดแต่วันนี้ไม่ยังไม่เห็นคุณสนองนะสนองช่วงนั้นเขายังฮะตายหรือยังก็ไม่รู้เออเนี่ยตายเพราะสนองก็ตายก่อนอาวุธยุวนาออสน่ะธรรมดาต้องเห็นคุณสนองนะเออถ้าอย่างนั้นก็ต้องถอดมงคลต้องมาลุ้นช่วงนั้นสงสัยนะโอ้โหนี่คือบรรดาพี่น้องมาชนคนมวยโอ้ยมันล้นหลามขนาดนี้นี่แหละครับย่อของวันทรงชัยถึงจากอดีตมาถึงปัจจุบันเลยอะนะค่านิยมของแฟนมวยก็ยังนิยมกันมาดูตลอดนี่วันทรงชัยนี่ขยับเดินแข้งขวามีเสริมสลับด้วยแข้งนะไปยังมีหมัดอย่างเดียวแล้วเตะขวามาตลอดเลยมันหนักแรงมากจริงๆแล้วก็ชุดที่สุดเนี่ยคุณป๋ารู้ไหมนอกจาก VCD แล้วเราก็มี DVD ด้วยเนี่ยเวลานี้ทันสมัยมากเลยอ่ะสมัยก่อนคุณสุนชัยถ้าทำอย่างนี้ไปตั้งแต่ที่ต้นแล้วโอ้ยรวยระเบิดเถิงไปแล้วค่านิยมของแฟนมวยถ้าบอกยี่ห้อวันทรงชัยเนี่ยอะไรก็คุณภาพหมดไปหาซื้อได้เลยตามแผงเทปโดยเฉพาะมวยแต่ละคู่คัดออกมาแบบสุดยอดทั้งสิ้นคู่นี้ขนาดคู่แรกเนี่ยลองคิดดูมวยสมัยสมมติถ้าสมัยเป็นสมัยนี้นะแค่สำราญศักดิ์คุณชลุพรเนี่ยถึง300เลยแน่นอนอยู่แล้ว300เลยและหมอนี่ชกเมื่อไหร่ต้องเงินล้านตลอดแต่ว่า2ล้านหรือล้านกว่าเท่านั้นสำราญศักดิ์ไม่ได้พึ่งต่างชาตินะไม่มีไม่ใช่ไปรอต่างชาติวันนี้กี่ร้อยอะไรทำนองไม่ใช่นะครับคนไทยรู้ว่าไม่เหมือนกันสมัยนี้พอเข้ามาแล้วเรียกคนเดินเข้ามาแล้วพอไปนั่งปั๊บถามเลยเฮ้ยวันนี้ต่างชาติเท่าไหร่ต้องพึ่งนะต้องพึ่งต่างชาติในยุคนี้นะการจัดมวยของโปรโมเตอร์มันถ้าหากว่าแล้วทำยังไงคุณบ่าวลองที่ดูต้องพึ่งต่างชาติแล้วถ้าวันไหนเนี่ยต่างชาติเกิดหดและลดน้อยหายไปก็ตัวใครตัวมันนะไม่เหมือนสมัยก่อนจริงๆไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนอย่างคุณทรงชัยเนี่ยโปรโมเตอร์มหาชนพอออกคู่มวยไว้แล้วเนี่ยคิดถึงเรื่องแฟนมวยก่อนแล้วก็ไอเดียนโยบายแปลกมากนะบางทีบางครั้งเนี่ยไปทำโฆษณาเนี่ยไปทำปีนเขาบ้างไปทำตรงนู้นตรงนี้บ้างไม่ต้องมาแถลงข่าวที่ตามโรงแรมเยอะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครไหมมันเกี่ยวกับคนดูมวยนี่จากยุคอดีตกับมาถึงปัจจุบันนี่มันหายไปเยอะมันจะเกี่ยวกับไอ้โคต้าของสุวรรณชัยมันน้อยหรือเปล่ามันก็มีส่วนแล้วก็สำคัญเรื่องที่ฟุตบอลที่เข้ามาอันนี้มีส่วนนะเยอะมากแต่ยังไงก็ไอ้เรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่อยากให้ภาครัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลด้วยนะเพราะมันเป็นของคนไทยเราโดยตรงเลยเกิดขึ้นในแม่ไม้มวยไทยเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นนะครับเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกไม่ต้องเป็นนายกผมยกสุดท้ายผมจะทำมาแบบใหม่เลยคุณภาพช้าๆเนี่ยรู้เนี่ยนอกเหนือจากมีหมัดนะพอรู้ว่าต่อยหมัดเนี่ยคุณชิลุพรไม่ได้เกิดแล้วก็ออกมาใช้ลูกเนี่ยเห็นไหมเตะอัดเข้าไปด้วยเตะแรงมากเลยอย่าว่าสำนักสั่งมีหมัดอย่างเดียวไม่ใช่นะกรรมการ
รับคะแนนผู้ชนะสำราญศักดิ์มลานไอ้หมัดสักเหล็กฉายาเขานะไอ้หมัดสักเหล็กนี่นะครับแค่คู่ต้นนะคู่แรกของเนี่ยมาดูคู่ต่อไปโรเบิร์ตแกนดอนสิงห์รายนี้กลุ่มไม่ต้องวงเลยขอนแก่นนี่ถ้าภาษาจีนเขาบอกแชร์แม่ไม่ได้ตาพื้อไม่ได้สมแชร์แม่ไม่ใช่แชร์แม่นี่วัดเหล่าสุวรรณวัฒน์นะนี่มาดูนำขบวนดอกเพียวนี่ทำเพียงน้องดีบุรีรัมย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ปราโมทแล้วก็ที่ต่อยมาเลยเนี่ยเป็นร้อยทั้งคู่เป็นร้อยทั้งคู่สุดยอดแต่ละคู่ออกมาเนี่ยคัดสุดยอดมาทั้งสิ้นแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยคุณมัธยมชนจัดมาได้ยังเราดูอะไรรู้ไหมแกได้เปรียบเสียเปรียบคนละนี่คุณสุนิขาวนี่เชือกสี่เส้นนะสี่สี่แล้วสี่หนึ่งที่ไหนอ่ะราชดำเนินราชดำเนินราชดำเนินมาสี่เส้นเห็นสี่เส้นก่อนแล้วก็ตอนหลังลูกพี่มาปราบสี่นี่แสดงว่าไอ้เจ้านำขบวนในบุกบ้านไอ้เจ้าโรเบิร์ตโรเบิร์ตก็ประจำอยู่ราชดำเนินก็ที่บอกเพราะว่าไม่นึกเลยว่ามาต่อยกันได้ยังไงเพราะว่าโรเบิร์ตเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยไอความศรัทธาในยุคนั้นเนี่ยนะจะเป็นรองดวงนิดหน่อยจะเป็นรองนิดหน่อยนี่คงจะมีการว่าไปทัดทานโปรโมเตอร์สงชัยนะว่าตอนนี้มันถูกคู่มากไอ้เจ้านำขบวนกับโรเบิร์ตก็เลยมาจัดกันที่เวทีราชดำเนินก็สรุปแล้วนี่ขอมาข้อมูลของคุณสมชายมาอย่างผมเซยนะนั่นล่ะเซยอะไรก็น่าจะเป็นของเซยจัดนะเซยของเซยดูบรรดาโอ้โหมาคู่นี้ออกมาในคนนี่บานเบิดเลยก็ระเบิดของคุณเซยใช่เนี่ยคุณชายแต่ถ้าจริงๆก็ของคุณสมมาตรของคุณสมมาตรแต่ว่าคุณเซยเขาจัดอยู่นี่แข้งซ้ายตัดล่างไอ้พูดถึงเชิงมวยนี่ไม่ต้องมาคุยกันละจังหวะฝีมือลีลามวยเนี่ยเจ้าโรเบิร์ตได้เปรียบแน่แต่ว่าความแกร่งความแข็งแรงมันอยู่กับไอ้เจ้านำขบวนต้องเปิดเกมจานประบุญยืนที่มุมนั่นแล้วข้อสำคัญเนี่ยคุณบ้าสมัยก่อนเนี่ยมันสนุกสนานแม้กระทั่งนักปงนักข่าวสนุกหมดมันมีหนังสือหลายเล่มนะโอ้โหที่มีคนต้องเยอะนี่ครับเอ๊ะกรรมการเนี่ยอะไรเนี่ยโคมบำรุงโลกปัจจุบันนี้ไม่อยู่แล้วนี่ไม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้ห้ามมวยแล้วอาจารย์อยู่นู่นอยู่แถวสะพอนนั่นอยู่แถวนั้นน่ะดูแฟนนี่แล้วผมเจอตลอดนะผมเจอตลอดนี่ดูแฟนนี่แม่นขนาดไม่หมด2ไม่มีที่ว่างเลยเมื่อกี้ราชดำเนินน่ะนี่แล้วดูนักข่าวพี่แม่เนี่ยเค้าถ่ายรูปเองไปเต็มแอบไปหมดนี่มันสนุกอ่ะคือมันการทำข่าวสนุกมากเลยมันปิดกระยุกอ้าวท่านสักดาใช่ไหมสักดาสักดาเพิ่มจิตอุปการอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้เองอยู่ร้านเลยเหมือนกันนะอยู่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยมองดูแล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของลุมพินีกับสุดยอดของราชดำเนินฝ่ายน้ำเงินนี่ของลุมพินีนะของโปรโมเตอร์ทรงชัยฝ่ายแดงนี่ของทางด้านของเสยและยังถ่ายดาไม่ได้นะยังกลับไม่ได้นะเฮ้ยห้ามนี่ยังยังพอระเบิดมันไม่เตะโดนใครไม่ได้เขาเรียกแก้เกมมาดีนี่ดูความแกร่งปั้มกันแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะต้องอยู่กับทางด้านนำขบวนถ้าเชิงมวยแล้วก็ไอ้เจ้าโรเบิร์ตเอาไปกินนี่ดูปั้มแข็งซ้ายดูแม่นล็อกนักบุญยังตีเขาไม่ได้นะหลักๆของนักบุญในทำท่านะจะถอดนะจะถอดนะจะถอดแล้วแทงเลยแทงไม่ได้มวยที่ต่อยกับนำขบวนเนี่ยจะยุบไม่ได้นะยุบนิดเดียวเนี่ยเป็นเรื่องเลยเรียบร้อยทันทีไอ้เจ้าโรเบิร์ตก็ไม่มันแสดงประโมทเห็นไหมชะโงกมาเนี่ยชะโงกมาเนี่ยเอ๊ะนั่นใช่คุณเทพไหมคุณเทพยังไม่เกิดไหมฮะยังเกิดได้ไงให้ดูหน้าดูสีมันจะคล้ายๆนะก็ใกล้ๆกันแต่เนี่ยก็มีรู้สึกจะเป็นคุณใหม่เลยที่ใส่เสื้อชมพูยุคนั้นนะมันสมุนเนี่ยภาพออกมาตรงมุมนั้นดูวิธีการปล่อยของโรเบิร์ตไหมเนี่ยต้องให้หัวหน้าคณะนะแล้วก็ซื้อไปให้เด็กดูให้เด็กดูเลยศึกษาดิให้เด็กชุดที่น่าศึกษามากวิซีดีทุกม้วนอ่ะผมว่าทุกม้วนอ่ะนะดูดิเริ่มจะแล้วเริ่มจะปั้มได้แล้วตึงได้เพราะแกติดตลอดไม่ยอมให้คู่ต่อสู้นี่ได้หายใจเลยนี่เนี่ยคือนำขบวนเห็นแล้วน่าจะเก็บไปจริงๆนะครับเก็บไปไว้ติดไว้อยู่สำหรับมวยเราไปชกอย่างไปชกกับมวยเข่าทำอย่างไรชกกับมวยเตะทำอย่างไรเนี่ยมาดูเขาเวียงโอ้โหต้องยอมรับพลังช้างเลยอย่างกันฟันโยนทิ้งนะถ้ายุคนี้ไม่ได้นะไม่ได้เราเลยถือว่าเสียกันใหม่เป็นเสียแมนเลยแล้วก็ต้องให้ใส่ใหม่ตัดโอ้โหแทงซ้ายโอ้รับเลยมาแสดงความมั่นใจเลยนะดูตีหน้าขาให้ดูเลยรูปเหมือนแม่กระชากมาเนี่ยปั๊บเนี่ย
เนี่ยโอ้เจาะยางเจาะแทงโอ้โหนี่แทงอีกดอกพอดีหมดยกโอ้โหกรรมการรุนแรงมากสามนี่ไม่มีที่ว่างเลยนะนะนั่นเต็มไปหมดสมัยนี้ถ้าบอกไม่ใช่วันทรงชัยเนี่ยมีแต่ที่ว่างมีถูกต้องมีถูกต้องโดนไล่แล้วอาจารย์โค้ชเห็นไหมขยับไปขยับไปเอาว่ากันต่อรู้คุณปีชาเลยคุณเทพเทพนี่มันชัดเจนเลยส่งเขาส่งนี่ส่งเขานี่ส่งเขาจะต้องมองเขม็งอยู่เนี่ยเขาจะกอดอกเขาจะกอดอกแล้วทำอะไรกันมุ่งมั่นมุ่งมั่นหนุ่มเปิ้ลหนุ่มเปิ้ลไล่แขนแล้วเด้งด้วยเข่าขวาตบไม้ตบมือตบด้วยความดีใจอะไรเนี่ยเทพเขาอยู่ที่นางขบวนคุณหมายมังครเห็นไหมหมายมังครยังอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยดูไหมดูคนเชียร์อาจารย์ชอยนี่เป็นไงหายเงียบไปเลยนะเสื้อลายเสื้อส้มอ่ะเสื้อส้มอ่ะหายไปเลยหายไปเลยแต่ตอนนี้หายเงียบไปเลยนะหายไปเลยดูเน้นปั้มพิกเทหักโอ้โหนี่แหละถ้ายุคนี้เป็นเจอแบบนี้นะก็ไล่คว้าไล่ต่อกันคว้ากันนาฬิกาหลุดถ้าร้องมันนะราคาแค่โบ21เนี่ยไป20เลยไป20เลยเริ่มเลยตอนนี้มันออกมาฝีมือแล้วมวยสมัยก่อนมันอะไรก็เป็นได้หมดเป็นได้หมดนี่นักข่าวเยอะจริงๆเลยเนี่ยแล้วข่าวนี่ต้องออกมาแบบคุณภาพหมดนะคุณภาพหน้าหนึ่งทั้งไทยรัฐเดลิวิวต้องดูนะไอ้คุณเดลหน้าหนึ่งต้องเป็นมวยที่แฟนมวยเขายอมรับนะถึงได้ลงนะไม่มีทางได้ลงหรอกมันผิดกับยุคนี้นะผิดกับยุคนี้ใช่ตังตังมาก็ลงไปล็อกลักฟัดไปเรื่อยไอ้เจ้านำขบวนติดเบียดปั้มตีคุณอาวุธรักวานิชที่มุมน่ะขยับไปเดินเข้าไปโอ้โหนี่น้องนำพลนะน้องชายนำพลนะปัจจุบันนี้ร่ำรวยไปแล้วนี่เนื้อย่างแล้วก็ตอนก่อนนะรู้ไหมทุกปะข่าวข่าวบอกว่าลำพูนน่าจะไปเป็นใบแดงเขารอด้วยนะทรงนี้รูปรอแล้วก็ที่บอกนะสมัยตอนก่อนที่บอกคุณลุงชัยเข้าถึงทางแล้วก็มันดีไม่ไหวอะไรรู้ไหมรวยของสายสุวรรณภูมิดังๆน่าจะไปขึ้นคัทเอาท์ที่สนามบินมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพอคนนี่ส่งเสริมอะไรต่างชาติได้เห็นมันพลังลงมาแล้วโอ้โหนี่ยอดมวยไทยนำขบวนสำราญศักดิ์แล้วปัจจุบันไม่มีนะไม่มีมันก็น่าจะทำมันบ้างนะอย่างที่เงี้ยสุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหมันน่าจะทำเพราะตอนนี้ต่างชาติให้ความสนใจเรื่องมวยไทยมากเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยจะต้องมองโอ้โหต่างชาติพอลงมาแล้วเนี่ยนักฟุตบอลดังๆนั่นนี่มันต้องให้ต่างชาติได้ความสนใจเรื่องของมวยเราเนี่ยได้รู้ว่าตัวนู้นตัวนี้วันนี้มีมวยดีเวทีนู้นเวทีนี้อย่างนี้นะผมคุยผู้ใหญ่มาเยอะเลยพวกเราเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไอ้หมอนั่นมันดังพยายามจะกระตุกขาไว้นี่มันเป็นอย่างนั้นนะคุณบ่าวเนี่ยแต่มันโลภโมมันเหนื่อยแทนเจ้านางขบวนจริงนะถีบตาเม็ดตาดอกเลยสะอึกสะอื้นเลยเขาว่านั้นถีบเขาว่าไม่สำคัญเนี่ยโอ้โหเฮียเสยเขามีใช้ยาพูดไว้ไงไหมถีบยาวกว่าผมอ๋อมันก็เรื่องจริงนะถีบยาวนะเฮียเสยแล้วยุคนั้นนี่ของเสยมวยดีแบบโฆษณาจัดมวยดีแบบโฆษณาของเสยแต่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนแกจัดลูกโดดสอนธรรมศรีเอาไปลูกโดดค่าตัว60,000แต่เฮียน้อยเอามาอีก10เอามาขอเบอร์อีซีแต่ได้ถึงว่าทำไมค่ายลุงพระบาทได้ต่อยเยอะเกินเอามาอีซีจะได้เป็นแสนนึงเฮียน้อยก็ขวัญโกงแกเขาบอกว่าไอ้ของเสยอย่างนี้ดีรังแกคนรวยไม่รังแกคนจนอาจารย์บำโพต้องเข้ามาซิ่งมุมอีกนะเหนื่อยอาจารย์บำโพที่โดนไล่ไปทีนะจอมตกแปะจอมดูลูกทีปุ๊บปะดูลูกทีแล้วจับไม่ได้ไหมเนี่ยจะไถนาไถไม่ได้นี่ลูกก็ถูกโอ้โหไอ้เจ้าโรเบิร์ตนี่มันเหลือเกินจริงจะแชร์แม่แล้วน้องชายอีกคนแม่โรเล็กอะโรเล็กพอแพ้เนี่ยเขาบอกเก้เลยแท้ก็โรเล็กชนะเป็นแท้แท้เก้ของผมมันเก้เยอะนี่โรเล็กมันเก้เยอะนี่โรเล็กนะทำลายจังหวะออกแล้วสายตาดูหาเป้าไม่เจอเลยนะไอ้เจ้าโรดังขบวนเนี่ยตีไม่ได้เลยแน่น่าศึกษามากนะไอ้พวกก็ถึงบอกอะว่าคณะมวยนี่ต้องซื้ออย่างนี้ว่าเขาต่อยแบบไหนยังไงนี่
ให้ลูกดูจับไม่ได้ไล่แขนไล่ไม่ได้เลยขาแกไม่มีนิ่งไม่มีเป็นเป้านิ่งเลยออกข้างออกซ้ายออกขวาออกไม่ออกปลาแล้วออกแข้งด้วยนะสมองแกจับแข้งโอ้โหเตะสูงสมองแกเหลือกินจริงไหมโรเบิร์ตไอ้สมองเลยเอามาจากคุณสมบัติมันน่าจะใช่ไม่มันอยู่ที่แล้วก็ตอนนั้นคุณสมบัติเป็นมือมวยแต่ละคนต้องยอมรับสุดยอดเขาซ้ายล้วนสุดยอดทุกตัวเขาซ้ายหมดเขาไม่ต้องดูอะไรปีปีที่เมืองขอนแก่นตีกับมอโต้เลยเป็นแชมป์ร้อยสี่บอลทัวร์แรกในประเทศไทยแล้วชกยากอยู่นะไอ้เตี้ยเตี้ยนี่ชกยากเลยปิติไม่จิตินะปิติปิติติตัวนะไอ้สามรอบเลยนะเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวไม่คุยเนี่ยปิติตุเตี้ยโอ้ดูนี่นี่เข้าไม่ได้เลยทำลายจังหวะอย่างเดียวเลยนี่เตะซ้ายบนนี่แข่งท้อนะนี่เรามีสตางค์นะจะดูมวยนี่ดูยากนี่ฉะนั้น VCD ชุดที่20เนี่ยหาไว้เลยแล้วก็มีทั้งเป็นทั้ง DVD ด้วยเอาไปฝากเลยคนรุ่นเก่าๆอย่างเนี้ยที่เขาสนใจเรื่องของมวยเนี่ยเอาไปรุ่นเก่าที่ยุคนั้นคุณไปดูอยู่ดีกว่าให้เงินอีกเงินเดี๋ยวใช้หมดแต่นี่เก็บไว้เลยเก็บไว้ดูขยับเอวแล้วใครที่ยิ่งเป็นหน้าคณะดูแล้วคุณป่าเก็บไว้เลยคุณดูเนี่ยคุณเด็กขยับเอวนะไอ้เจ้าโรเบิร์ตแล้วตาดูบอกฮับเอาลงมาเป็นศัตรูเลยเจ้าลังกระบวนแล้วพอสำคัญคุณสุนชัยจะทำงานแบบมีเป้าหมายแล้วคนเดียวด้วยนะคิดคนเดียวมีลูกทีลูกน้องแค่นั้นแต่ว่าไอเดียต่างๆนี่จะต้องออกมาจากคนสุนชัยคนเดียวเลยคือจะมองอนาคตให้กับนักมวยข้างหน้าเลยอย่าลืมมือใช้มือทองสมองนี่ถูกต้องแล้วไม่ใช่ได้มาพอโชคช่วยนะนี่เป็นบรรดาพวกน้องทีวีน้องสื่อมวลชนก็เลยว่าตั้งฉายาให้กับโปรโมเตอร์ทรงชัยมือทองสมองเพชรนี่หมัดขวาขยับดูไม่ต้องไปเติมไปดูเวลาหรอกดูเวลาโอ้แย่หยอกเลยปลายยก5หมดยกเลยครับจำไม่ได้เห็นไหมเนี่ยโอ้เขาตวัดล่างจริงแต่พกคือขึ้นไปบนเลยบนคือรู้เกณฑ์มาว่าจอมไถนาฉายาจับขาเข็นแล้วแทงตีจับไม่ได้เตะมาเลยจับไม่ได้เขาสังเกตว่าอยากจะจับนะเขาขึ้นบนในสวัสดิ์สวัสดิ์ขึ้นบนเลยไอ้กินเหลือชายมีแฟนแน่นล้นหลามไม่มีที่ว่างจริงก็บอกใครเข้าไปแล้วเนี่ยต้องยืนตะแคงคุณป้านั่นยืนนั่นจริงจริงนะต้องยืนตะแคงอ้าวสามนาทีสุดท้ายยังท้อไม่ได้นำขบวนขึ้นชิวยอดมวยแล้วจะท้อไม่ได้ต้องแต่เวลานี้นะรอครบกันหมดเวลานี้นะมวยไม่ท้อแต่ว่าคนสอนข้างล่างท้อแล้วผมว่าโปรโมเตอร์อย่าท้อมากคนสอนข้างล่างไม่ต้องอาวุธนะพี่ถอดมงคลเนี่ยคือยุคนี้จะให้โปรโมเตอร์จัดใหญ่นี่นะท้อกันหมดนะท้อหมดไม่แล้วคนสำคัญเนี่ยมวยสมัยนี้ถ้าถามนะแต่สมัยนี้นะถามว่าเก่งจริงไม่เก่งจริงสมัยนี้มีเก่งจริงแต่มีไม่กี่ตัวร้อยมากร้อยมากถ้าเป็นสมัยนี้อย่างแสนชัยเนี่ยโอ้โหมีครูอื้อไม่ได้เก่งคนเดียวอย่างนี้ตอนนี้เก่งคนเดียวตอนสุดท้ายต้อง3ปอนด์5ปอนด์ตลอดต้องต่อเขานะแสนชัยไม่ก่อนไม่ต้องยุคนั้นเนี่ยในยุคที่มาเจออย่างพวกไอ้นักขบวนอะไรพวกนี้โอ้ได้หมดได้ไม่ต้องไปต่อยุคนั้นนี่ซุปเปอร์เล็กเงี้ยนะโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่คัดคู่ออกมานี่แล้วสมมติจะสู้กันแบบชนิดไฟแลบไฟแลบ5ยกเลยไม่มีผิดหวังเลยเกมการชกของมวยออกมานะดูถึงแม้จะเหลือกินจริงๆนะครับไม่มีทองแต่ละคู่เนี่ยต้องยอมรับว่าออกมาแล้วเนี่ยนะคือมีสี่ชุด20แล้วก็เป็นทั้งดีดีด้วยนะฉะนั้นไปหาซื้อแล้วก็เก็บสะสมยี่ห้อของโปรโมเตอร์มหาชนคุณทรงชัยรัตนสุวรรณเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเก็บไว้5ปี8ปี10ปีเนี่ยมันเหมือนก็เป็นมรดกของลูกหลานนี่เก็บไว้3 40ปีต้องอยู่ในแช่อยู่ในตู้เย็นเป็นห้องเย็นตลอดนะไอ้ VCD ชุดเนี้ยม้วนเทปแต่ละม้วนเนี่ยมีคุณคงชัยนะคือเหมือนเรามองเห็นหน้าก็คันไม่แน่เนี่ยเด็กๆนักมนโนเห็นมั้ยเนี่ยหัวเหลี่ยมๆนั่นน่ะใส่เสื้อขาวๆนั่นน่ะเห็นอยู่สมัยนั้นน่ะเนี่ยรู้สึกโอ้โหมวยแล้วต่อยเนี่ยคนผู้เฒ่าได้ดีผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าเวลาการชกต้องยอมรับดูยอดนิดเดียวนี่คือความมันความสนุกของมวยในอดีตเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วไม่ท้อด้วยนะนำขบวนไม่ท้อเลยโดนเยอะรับเยอะเลยมัดเท้าเข่าศอกข้าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเลย
แทบจะทีแรกเนี่ยนะผมมันไว้ฮะคุณมาเจอสุนทรก็หวั่นๆเหมือนกันนะว่าจะโดนล็อกปั๊บแต่จำเป็นในเมื่อพรรคพวกขอแล้วก็คนที่เราเคารพฮะต้องให้ผมเสยผมเสยนี่ไปทำมาหากินไอ้คุณจะเดือดมึงวันปัจจุบันขอเสียชีวิตไปละโอ้โหดูมากเลยสีโมดะดูกรรมการไม่ต้องเหนื่อยอยู่แล้วทำไมที่ไม่ต้องเอ้าชกกันนะชกกันนะนี่ดูสุชาติก้าวกิจนั่งให้คะแนนอยู่มามีหลอกแล้วแทงเลยเนื้อกินเลยคือคนรู้ก็สารภาพเลยนะมาดูเกมแล้วนะไม่ต้องสมัยก่อนเนี่ยมวลชุดเนี่ยตุ๊บปากมีเนี่ยอะไรรู้ไหมในห้างสีต่างๆเนี่ยเขาซื้อตั๋วมาดูชัดดีไซน์เยอะนั้นนี่ต้องบอกว่าพ่อค้าขาหลักขาใหญ่ๆมันต่อสู้กันในสนามเยอะมากแต่ยุคนี้หาไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยเดี๋ยวนี้โอ้เป็นคนละเรื่องแล้วสมัยก่อนอย่างในห้างพาต้าประจำเลยซื้อตั๋วมาดูการดึงสายการใหญ่นะการใหญ่มาดูตลอดติดตามตลอดกรรมการอาคมก็ชำเลืองนิดนึงป้ายโรเบิร์ตนะนั่งคู่สวยงามเดี๋ยวชมคู่ต่อไปนะรุ่น20นี่มาดูอย่างนี้บ้างสวนนี่ปิ่นทองนะโอ้โหปัญญาพะเยานะพะเยาจากเหนือนะแชมป์ลูกีทั้ง108-112ด้วยนะสุดยอดมาเจอกับวังจันทร์น้อยสองพันอภรโสภาพนะครับพวกสมรวงลบบุรีไอ้นุ่มชีวะแชมป์108-112เหมือนกันเหมือนกันเลยนี่การพูดเนี่ยหลังสวนขุนเข่าไรน้ำใจเข่ากับหมัดนะไว้นั่นเถอะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเขาจุดโฟกัสละนับนอกหมดนี่คือหมัดของไอ้เจ้าวังจันทร์น้อยแล้วลูบิลียัง3เส้นอ้าวทำไมเขาจึงตั้งฉายาว่าไอ้หนุ่มชีวัตรหมัด33วิโอ้33วิมันแปลว่าไอ้ชีวัตรอ่ะไม่รู้เขาบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้หนุ่มชีวัตรที่นี่บางคนเนี่ย33วิที่นี่บางคนคิดนะคนที่เคยมวยที่เดินออกมาจากสนามสงสัยมันจะชอบดื่มชีวะคิดกันอย่างนี้เยอะเลยโอ้ยคิดเหมือนกันเลยเนี่ยยังคิดอย่างนี้แต่ที่แท้ดูดิโอ้โหเอวมันต้องยอมรับสุดยอดของนักมวยนะก็ต้องบอกว่าชุดนี้เราคัดสุดยอดในอดีตมาทั้งสิ้นแล้วดูแล้วน่าศึกษาผมการใครรู้ไหมตาบูนี่พี่พรคนเมื่อกี้เนี่ยมันสอนที่พัฒนาอยู่เมื่อกี้เขาแล้วก็เคยพันยุทธภูมิวันนั้นผมเจอหนังสือถามว่าทำไมถึงไม่ทำมวยให้ดังพี่หมีเออหรือว่าทำไมก่อนไม่เหมือนกันแล้วเรื่องแต่ว่าอย่างนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะมันเป็นแบบไม่ถูกรัดติดเต็มตัวแล้วมวยดังได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้การทำมวยก็ลำทีลำบากนะดูแล้วนี่ลำบากไอ้หนุ่มชีวัตรนี่ไอ้หมัด33วินี่ดูไอ้มันเป็นวิใครเป็น33ก็ไม่รู้เนี่ยก็เวลาที่คนถามเจอหน้าผมก็ถาม33วิเนี่ยมันไอ้หนุ่มชีวะเนี่ยมันไอ้นั่นหรือเปล่ามันกินชีวะหรือเปล่าผมบอกถ้ามันกินชีวะมันคงต่อยมวยไม่ได้หรอกแต่ถ้าตอนนี้กำลังต่อยอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าขาที่ซ้อมไม่มีเพราะลบบุรีน้ำท่วมลบบุรีน้ำท่วมพยาวงั้นพยาวงั้นท่วมหมดทีแรกคนนึกว่าหลังสวนเนี่ยอยู่ชุมพรที่แท้มันอยู่พยาวหลังสวนก็นึกว่าชุมพรไม่ใช่แต่นี่เป็นเด็กเหนือนะมวยเหนือนี่จะหามาดังในกรุงเทพนี่น้อยมากนะยุคก่อนก็เห็นจะมีพวกที่ใช้ลูกก้าวจาวพวกไอ้วังวุลุมาตุลีแต่ว่ายุคที่ริบก่อนห้องพักนี้ยุคที่คุณลุงแกจัดอยู่นี่หลังสวนนี่สุดๆเลยไม่รู้ว่าหลังสวนตอนที่ไรนะคุณบาทนะสองล้านขึ้นอุ้ยมันแน่นสองล้านเต็มไปหมดตลอดถูกต้องใครก็อยากดูคุ้มเข่าไร้น้ำใจนะฉายาที่คุณปอบอกว่าก่อติดเคตานั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวนี้คือหลังสวนตัวนี้เข่าโดยตรงตัดล่างยังไม่ได้เวลาของมันอ่ะสมมติพอเวลาของมันในอัน2อัน3อัน4อัน5ก่อติดคิดตังเลยแต่วังจันทร์น้อยตัวนี้รู้ไหมว่าเป็นตัวที่พิชิตสามารถทายาทเอาใครๆก็มองว่าเป็นร้องบางคนอาจจะดูมันชนะสามารถได้ยังไงวะอ้าวช่วงมวยกำลังขึ้นเนี่ยมันก็อะไรก็เป็นไปได้ต่อยหมดคู่เปรตเจริญทองเจริญทองต่อยหมดนั่นเดินเลยดารามีลูกถีบน้ำนะเขามีลูกถีบน้ำที่อันตรายนะหลังสวนเนี่ยขุนเข่าไร้น้ำใจทำไมถึงได้ฉายาขุนเข่าไร้น้ำใจผมยกก่อนที่คุยต่อชาญนิดเดิมนี่แหละครับรุ่น20เป็นทั้ง VCB แล้วก็ DVD ของโปรโมเตอร์มหาชนคุณสุขชัยด้วยฉะนั้นก็เอาต้องซื้อเก็บไว้เลยนะครับ
ของดีๆอย่างนี้แล้วก็มีคุณค่าเอาคิดว่าผมว่าเอาไปฝากผู้ใหญ่ที่เขาคิดว่าเขาชอบมวยนะชอบสิผู้ใหญ่ชอบแต่บางทีหน้าดีแต่พูดกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาดูมวยตลอดแต่มาถึงในยุคนี้บางทีเขาเลิกนะเขาไม่ดูก็เจอหน้าผมพูดปากท่านหมิงผมไปถามว่าทำไมพี่เมนดูมวยมากบอกว่าหมิงเอ้ยสมัยนี้เอาแต่ปล้ำแล้วกรรมการเขาไม่ให้คะแนน3ยกไม่ได้ตายเอาแต่เต้นแล้วแต่เต้นแล้วปล้ำแล้วยก4ปล้ำทีเดียวแล้วยก5หนีแล้วไล่ต่อกันยาวยาวเลยมันจะไปสนุกตรงไหนระหว่างนี้แล้วกรรมการก็ตามแห่แล้วก็บอกว่าตามไม่เหมือนกับวันทรงไทยสมัยประมาณ20-30ปีบางครั้งการจัดมวยมันต้องอยู่ที่โปรโมเตอร์ด้วยนะโปรโมเตอร์ก็เป็นหลักต้องกำชับนักมวยสายด้วยนะขึ้นไปเอาแต่เต้นคุณเต้นคุณเขียนที่เหนือผมก็เขียนที่จะจดกระเป๋าให้ค่าตัวคุณวันทรงไทยไม่ได้ไม่ได้คุณทรงไทยไม่ได้นะฉะนั้นนักมวยที่ขึ้นมาเป็นแผงไม่ได้ขึ้นมาคนเดียวนะเป็นแผงนะนี่อย่างเงี้ยสมมติวันจันทร์เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยนี้อย่างแสนชัยไม่โตมากต่อยกับพวกนี้สบายมันชกได้หลังสวนวังจันทร์แล้วพวกนี้เจริญธงเจริญทองต่อยได้หมดคือพูดแนวว่ายุคนี้จะหาคู่ให้เจ้าแสนชัยกันแต่ละทีนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกไอ้มันจะ3ปอนด์หรือ5ปอนด์ถ้าเท่ากันยังไม่เจอว่ามันต่อยเท่ากันเลยแต่ว่าพอต้องใครเป็นคุณลุงไทยก็ทำมาบ่อยใช่ใช่มาอยู่ในสายวังลุงชัยจัดมาตั้งเด็กๆฮะอยู่ในสายวังลุงชัยมาต่อยกับพวกพุทธนู่นหนึ่งเสกสรรฮะขอเทพิทักษ์อะหลายตัวเลยมวยที่มาโด่งดังอยู่ในขณะนี้ก็เริ่มต้นมาจากศึกวันทรงชัยเยอะดูสิเนี่ยแต่ละดูเนี่ยไปอัดเนี่ยองค์การนี้ต้องยอมนะเพราะว่าใครโชคกระแกนโชคยากมากเลยแล้วก็มีทุกลูกด้วยนะคือเกมของมวยคู่นี้ไอ้เจ้าหลังสวนเนี่ยมันต้องเปิดเกมอยู่แล้วอะแต่ว่านี่เป็นยังต้นเกมอยู่เดี๋ยวดูลูกไอ้ไร้น้ำใจของไอ้เจ้าหลังสวนต้องโดนปั้มไปอย่างเดียวอะวังจันนี่การจริงๆก็ไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นมวยที่เชิงสุดยอดนะไม่แต่ว่าเป็นมวยที่โชคดีเป็นผมว่าอย่างเป็นมวยที่มีดวงด้วยบางทีจะแพ้หมัดปี๊ดปี๊ดเข้าไปเข้าจุดโฟกัสนับเนาะพลิกล็อกตลอดเหมือนกันนี่คือวังจันนี่ไม่รู้เนี่ยยกที่สองนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆแล้วต่อยนี่มีนะก็มีสิบชุด20พร้อมทั้งมีด้วยนะครับหาซื้อเลยเพราะว่าไปฝึกนักมวยของเราที่ว่าชกแบบไหนอย่างไรมวยตีเข่ามวยเชิงมวยหมัดเนี่ยดูได้สบายเลยศึกษาเอาไปศึกษาได้เอาไปศึกษาไม่เลยอย่างมวยเข่าเนี่ยว่าไอ้ทำไมมันคุ้นเข่าไร้น้ำใจมันตีแบบไหนมันถึงชนะตลอดได้ฉายานี้มาเราก็ติดตามแล้วก็ไปศึกษาเกมการชกของไอ้เจ้าหลังสวนว่ามันตีเข่าแบบไหนมันตีได้ทุกท่าหรือเปล่าแล้วก็วังจันทร์มันชกยังไงที่ว่า33วินี่จากลพบุรีนะลพบุรีแข้งขวาเตะก็ดูสิไม่ได้หนีกูดเลยนะนี่มวยสมัยก่อนอยู่หัวใจยังต้องมาก่อนเลยแล้วไม่ยอมเปราะตีทีนึงตีไปไม่ใช่นะเนี่ยต้องสู้กันแบบสุดๆนะว่าอย่างนี้จะชนะได้ก็ต้องระวังเหนื่อยด้วยกันนะสู้กันถึงฎีกาจับเค้นเล่นเอานายมันของหลังสวนอย่าแย่งอาชีพอย่าแย่งอาชีพเราก็นึกไปนึกมานะถ้าบอกว่าเลือดสวนกลับมาได้ประมาณสัก30-25 ปีถ้ามวยชุดอย่างนี้นะมาต่อยวันนี้แล้วต้องเรียกแฟนมวยไทยจอมมาอื้อเอาหวนกลับมาและเอาชุดที่เอาอยู่ไหนหลังสวนอยู่ไหนวังจันทร์อยู่ไหนเอามาต่อยใหม่อ้าวย้อนยุคใหม่มันจะมีคนดูไหมโอ้โหล้นหลามเยอะมากล้นหลามเลยนะครับนี่เป็นคู่ที่3ของวันนี้นะครับระหว่างวังจันทร์น้อยกับหลังสวนเนี่ย20กว่าปีกรรมการบาบูเอาทุ่มหลังสวนล้มอยู่แล้วนะวังจันทร์มาดูต่อยแบบต่อยแคบๆแล้วก็ดูออกนิดนึงหลังสวนเดินก็จริงนะครับไม่หนีแบบกูเลงด้วยดูวังจันทร์ช่วงหนุ่มๆเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าฮอตมากๆเลยทั้งหลังสวนแล้วก็วังจันทร์น้อยนะครับเดินตลอดไม่ยีระไม่สนใจแล้วเนี่ยยกนี้แรงขึ้นแล้วนะเริ่มแรงขึ้นแล้วนะหลังสวนเริ่มคว้าได้แล้วนะจะลงเอวนะลงไม่ได้มันลูดเลยเป็นมวยที่ปั้งแข็งแกร่งมากละนี่คือหลังสูงเจอแทงเข้าไปเม็ดนี้ไม่ยุบอ่ะยิงโดนยิงเดินเอาไว้งั้นเถอะแต่ไม่กลัวนะหัวใจนี่โอ้โหโคตรต้องมองจันก็ไม่กลัวเนี่ยเริ่มปั้มแล้วถอยมากแข็งมากเลยเทลงเลยนี่ทำไมแข็งเทไม่ได้ในเนี่ยหัวใจดีไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องหัวใจเลยนะเอาค้อนมาตีพี่ก็ไม่มีเตะสั้นๆแล้วเตะง่ายๆนะครับไม่ยอมเออ
แต่แคบๆดูแต่แทงซ้ายตะละเม็ดของไอ้เจ้าวังจันทร์เนี่ยมันโอ้โหสะทกสะท้านสะเทือนนะคิดก่อนเนี่ยหมัดหมัดเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวหมัดมาฉะนั้นสมศักดิ์ศรีจริงๆที่คุณชุนชัยเนี่ยนะครับเอาดีๆซีรีส์ชุดอย่างเงี้ยมาให้แฟนได้ชมแล้วคือยุคนั้นออกมาแต่ละตัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยการวิซ้อมเนี่ยต้องเกินร้อยเลยสภาพร่างกายก็ดูเอวนิดเดียวเปรี้ยทั้งนั้นเลยการจัดมวยของโปรโมเตอร์ทรงชัยนะถ้ากับมวยคุณต่อยในระดับที่ต่อยมาแล้วสภาพร่างกายคุณโดนแล้วไม่ไหวสภาพไม่มีนี่ยาวดรอปไว้ก่อนเลยยาวเลยดรอปไว้เลยสมัยนี้นะผมคือว่าต่อยไปต่อมาหมดแรงเขาโดนยาแล้วสมัยก่อนไม่เห็นมีใครคิดเลยครับสมัยก่อนเรื่องของยาไม่มีนะมีใครคิดเออเนี่ยดูวิ่งเนื้อตัวแกร่งแกร่งทั้งคู่เลยนะครับทั้งหลังสวนแล้วก็วางใจแข้งซ้ายค่อยกลัวกันด้วยเนี่ยที่หอบันทรงไทยพอจัดออกมาทุกสายถนนเนี่ยนะครับต้องมาดูทุกคู่ออกมานี่มันประทับใจมากมันดูเดือดตื่นเต้นทุกวินาทีว่าอย่างนั้นเถอะตอนนั้นคุณป่าเอ้ยราชการผู้หลักผู้ใหญ่นายพันนายพลโอ้ยมาดูเยอะมากเยอะมากเยอะมากทุกชนชั้นเอาไว้นั่นเถอะดูดิมู่สู่ลุมพินีกับวันทรงชัยไม่ต้องพึ่งต่างชาติเลยคุณไปตามสภากาแฟที่ไหนเขาจะถามตลอดนะอย่างเอาผมไปเงี้ยเอาคุณป้าวันทรงชัยมีเมื่อไหร่ครับผมก็ต้องดูว่าเดี๋ยวต้องดูโคต้าก่อนไม่ทราบยังไงนะนี่หลังจากที่มาอยู่เวทีเมืองรัตนเนินนะแม้แต่เมื่อกี้กูเดี๋ยวราชน้ำพี่มิงเมื่อไหร่วันทรงชัยต่อค้าไม่ค้านี่ถามเลยต้องการให้มีวันทรงชัยตลอดเพราะผู้คนมันเยอะอาหารที่นำมาขายมันหมดคนเยอะเพราะขายดีแต่มีคนท่านแล้วคุณป้าเออทำความเคยทำดีแดงอย่าดิเออนี่มันเป็นอย่างนั้นเลยโอ้ยมันดื้อจริงๆไอ้เจ้าหลังสวนเนี่ยถ้าเป็นสมัยสับบวยเนี่ยก็เรียกว่าโคตรดื้อเอาไฟมาจี้พี่เขาไม่มีถอยนี่คือหลังสวนคุณเขาไร้น้ำใจบางทีแค่30วินาทีตีทะลุไม่ได้ไม่ได้เหี้ยวนิดเดียวเท่านั้นล่ะเป็นเรื่องเลยล่ะไอ้ต่อยมวยเข่าเนี่ยเดินแบบโอ้โหเนี่ยคือหาเรื่องอยากเรื่องตลอดเพราะงั้นน่ะสภาพร่างกายของคุณนี่ต้องเต็มร้อยเลยยุบไม่ได้เหี้ยวไม่ได้หมดไม่ได้เลยดูการติดของเจ้าหลังสวนเนี่ยนะจับแขนไม่ต้องเอาสวยงามนะสวยงามผมไม่สนผมชนอย่างเดียวนี่หลังสวนล็อกแล้วตีได้ทุกท่านะพลิกเลี่ยมหักเอาโดนก็หักบ้างโดนก็หักโอ้โหเวลาการยกต้องยอมรับเลยอะผมจัดเนี่ยนิดเดียวดูขาดิตั้งไว้ก่อนรู้ว่าจะมาแบบไหนตั้งไว้ก่อนแล้วต่อยนี่สวนหนึ่งมันก็มาขนองศึกเห็นไหมเนี่ยมันคึกตลอดนะคึกตลอดแต่เข้ายากแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิแต่โต้สวยด้วยนะผมจัดเนี่ยดูออกนิดนึงออกข้างปั๊บบางแล้วโต้แทงกรรมการไม่ต้องมายุ่งเนี่ยกรรมการบาบูไม่ต้องยุ่งเลยนี่นะครับถอยมาก็ตีไม่ได้แล้วมันสารพัดอาวุธเดี๋ยววังจันเดี๋ยวหมัดเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวแข้งเดี๋ยวไม่รู้อะไรมั่วไปหมดนะสอบด้วยไอ้ฝ่ายหลังสวนก็มั่วเหมือนกันแต่ว่ามั่วแบบว่าโอ้จะจับไม่สนเลยทำที่เองเข้าไปว่าที่ข้าเองอย่ายุบนะยุบนิดเดียวเป็นเรื่องเป็นเข่าพลิกอีกแล้วถึงพลิกตลอดในยุคนั้นหลังสวนนี่ตีไม่ได้เนี่ยคุณป้าดูให้ดีมวยทรงนี่มันถึงให้ทำให้แฟนมวยเขาติดใจนะมวยตัวนี้ทำออกมาแล้วมีการพลิกล็อกตลอดนาราดังเขาเกาฝันถึงตลอดดูนี่โอ้โหตีพี่เบกเกอร์ก่อนไว้หลังสวนก่อนไปได้เนี่ยหัวหน้าคณะต้องเอาไปเป็นแบบอย่างเลยเนี่ยโอ้ยดูอ้าวดูพละกำลังมันโอ้โหคงเส้นคงวาแล้วมหาศาลจริงๆเอาแล้วหมดไม่ได้นะครับความจันไม่ได้เลยแอะนิดเดียวนี่ไม่ได้แล้วล่ะเอาตายเลยนี่คือหลังสวนขุนเข่าไร้น้ำใจฉายาของเขานะดุดันเสริมหมัดมีเล่นตัวก่อนนะหมดโยกดูภาพช้าไปยังวีซีดีแล้วล่ะดีวีดีนะครับรุ่น20ของตัวมันจะหมายจนศึกวันทรงชัยฮะเทมีรูปเมื่อสักครู่เนี่ยนะถ้าเป็นในยุคนี้นะหักลูกนี้ลงไปเนี่ยนะถ้ามันต่ออยู่5-1ต้องกลับมาไปลองเลยลองเลยพี่หักลูกนี้เนี่ยดูดิไม่กระถอดต้องยอมรับว่าถอดดีมากแต่ว่าตีไม่ถนัดตีไม่ได้มวยดีสภาพร่างกายเนี่ยต้องเยี่ยมยอดจริงๆเลยดูเลยครับพี่ซื้อไปทั้งหมด19
นะ19ชุดชุด20ติดตามเลยนะครับสุดมันสุดมันชุดนี้รองแล้วว่ามีหอวันทรงชัยแล้วเนี่ยคุณหามีสตางค์เนี่ยหาได้นะแต่ว่าหาดู DVD และ CD อย่างนี้ไม่ได้เป็น3นาทีสุดท้ายที่ยังมีความหวังให้กับทางด้านโอ้โหเน้นหมัดเลยหลังสวนจากเขาไม่เอาบอกเขาไม่เอาเอาหมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้มวยที่เป็นรองมากๆส่วนมากจะเน้นที่หมัดนะก็ใช่แต่บางทีบางค่ายนี่ไม่ได้หันมาก่อนนะเออก็เลยไม่รู้จะต่อยยังไงต่อยไม่เป็นต่อยสิต่อยสิไอ้นักมวยฟังเป็นปล่อยหรือปล่อยเลยอ่ะมันฟังเป็นเพี้ยนอ่ะดูดิเนี่ยยอมคือเข้ายากมากเลยเนี่ยดูดิลีลาของไอ้เจ้าวงจันทร์พอเหมือนกันนะหลังสวนคือมันเข้ายากมันจะมันเกาะไม่ติดอ่ะแล้วมันคอยรบกวนอาวุธตลอดเกาะไม่ติดหาตัวไม่เจอไอ้หมัดชีวัตรหมัด33วิไอ้หนุ่มชีวัตรวังจันทร์น้อยสพลังชัยจากลพบุรีซึ่งน้ำเยอะมากในช่วงที่เราพากอยู่นะเนี่ยสมัยนี้นะคุณป้าถ้าลักษณะอย่างนี้ไปคนละมุมเลยนะถ้าหลังสวนไม่เข้าในวังจันทร์ไปนู่นเลยนี่หนีไปแล้วเวลานี้เราดูทีวีบางทีบางครั้งเนี่ยดูแล้วไม่รู้ว่าใครชนะนี่อยู่ใกล้ๆนะยก5นู่นไปคนละมุมโอ้โหบางทีบางครั้งปวดหัวเหมือนกันอย่างนี้มวยมันทำไม่ได้มันก็เกิดการท้อเหมือนกันก็ถือว่าพยายามเต็มที่แล้วแฟนมวยนั่นจริงๆเรื่องยี่ห้อของศึกวันทรงชัยเนี่ยพอออกมาแล้วทุกนัดไหนก็แล้วแต่จัดได้ไม่ได้ไอ้มวยชุดนี้นี่ถ้าเกิดไปรวมอยู่ในรายการเดียวกันเนี่ยโอ้โหวันนั้นโปรโมเตอร์นี่นับเงินมึงอีกมึงงอไม่ไหวเลยต้องเก็บประมาณเวลานี้นะถ้ามองมีต่างชาติต้องเก็บประมาณ 4-5 ล้านเออเนี่ยแบบนี้ถ้าเหมือนยุคนี้ต่างชาตินะใช่ใช่ต้องเก็บเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากดูหลอกยึกยักแข้งขวายังมีเตะไอ้ดูหน้าตู้บางทีไม่รู้นะเห็นมวยมีถีบมีเตะมีถอยเอ้ยไม่รู้ว่าใครต่อใครรองกันนั่นนี่หรือว่ามวยถีบถอยอ่ะหมดยกหมดยกให้ดูทรงมวยนี่จริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าใครชนะนะคุณสุนิครับแต่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยถ้าอาวุธแม่นๆเนี่ยต้องเงินเลยเออวางใจยังไม่รู้ว่าของใครจะหมดยังเดี๋ยวต้องดูดิเพราะเราไม่รู้นี่เป็นภาพช้าแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยอาวุธการกระทำจะแจ้งต่างๆอยู่กับวังจันทร์นะแต่หลังสวนไม่เข้าแล้วเนี่ยไอ้ทรงไม่เข้าตรงนี้เราก็มองมันยังไงกันล่ะเดี๋ยวดูกรรมการบาบูรับคะแนนผู้ชนะก็อย่างที่ดูนะนะตามคาดนะอย่างที่ดูเก็บไว้เลยชุด20นะครับมาดูจัดตู้บางเซขนาดเล็กแน่สิจุดทองชนะธัญบุรีได้ประตูเนี่ยคุณไปนะ1512เจอไหมเจอหนึ่งวนนะเป๋สิบเลิศชัยสมรความสวัสดิ์วนนะจะเปลี่ยน105115ในยุคนั้นถือว่าสุดยอดของอุบลเนี่ยหนึ่งอุบลเข้าใจจัดมากเลยก็รู้ไหมคือรูปร่างพอกันเลยคู่นี้ฉายาตุ่นเป๋เพราะอะไรล่ะคุณสมิงขาก็เขาบอกว่าขาเป๋ขั้นขาเป๋เป๋ขั้นเอาขาเป๋เนี่ยเป๋อะขาเป๋เนี่ยแต่ขาเป๋เนี่ยไม่ว่าใครเตะขาแล้วก็จะยอมนะแล้วก็เอาเป๋เนี่ยเตะเนี่ยหนุ่มศิษย์ของอาจารย์พศวงมึงอาจารย์พศเสียชีวิตไปละแล้วก็เชื่อไหมว่าคุณทรงชัยเนี่ยแกมองออกเนี่ยมองทะลุว่าเป๋ไม่ชอบมวยอะไรอย่างไรเนี่ยแกรู้ตาลีอยู่ตรงนั้นดูนะดูนะคนให้ของนักมวยแต่ละคนด้วยนะดูให้เสร็จเลยอ่านแล้วว่าอ่านไหลช็อตเลยอ่ะนี่คือโปรโมเตอร์ทรงชัยต้องยอมรับโดยเฉพาะไอ้เจ้าพลหัสเล็กพลหัสน้อยนี่โอ้โหในสายเลือดเป็นทรงชัยเลยนะมวยพวกนี้นี่ต้องดูแลคู่ให้เลยโปรโมเตอร์ทรงชัยดูแลให้เลยพลหัสเล็กเนี่ยต้องยอมรับเก่งและเล็กพริกขี้หนูเลยเนี่ยอย่างตัวเป๋หนึ่งคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสั้นไม่สูงนะแต่ว่าเตะเฉียบขาดมากเลยกรรมการนะกรรมการก็ล้านที่สุดยังไม่ล้านเท่าไหร่มีเงินล้านมากที่สุดในยุคนั้นยังไม่ล้านเท่าไหร่นะไม่เยอะกรรมการที่รวยที่สุดคนนี้นะพกเงินเป็นล้านมาห้ามมวยอุดมดีกระจังเนี่ยนะเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันไปไหมเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันนะอุดมดีกระจังเนี่ยดูวิ่งเป๋พอค่ำๆอ่ะไปออกแล้วอ่ะไปไหนล่ะเอาไปนะเดี๋ยวพาไปอุดมดีกระจังเนอะอยู่ที่เนี่ยเออดูมันจะขาซ้ายขาหลังของขาขวาข
ของ1ตัวเนี่ยนะดูดิแต่เล็กแต่รีบกว่าดูดิหน้าตายังเด็กๆอยู่นะเนี่ยทั้งคู่เลยผิวผิวความผิวความจัดจ้านนี่มวยนี่ถ้าบูถ้าบูหมัดดีๆเนี่ยดูไหล่นี่จะกว้างกว่าแต่ขนาดเล็กเนี่ยนะดูบูทคอมแบทได้ไหมให้คะแนนยังอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ยิงตัวตายเนี่ยบูทคอมแบทเนี่ยกรรมการก็ดูแบบคือต้องเอาใจใส่เรื่องดูมากเลยอ่ะป่ะไม่ได้เลยจะไปนั่งหลับนี่ไม่ได้เลยนะกรรมการในยุคไหนก็ช่างมันไปเจอกรรมการนั่งหลับไปแฟนมวยเขาจะสังเกตตลอดนะจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แฟนมวยจะสังเกตตลอดเจาะยางอย่างเดียวเลยเนี่ยเตี้ยเตี้ยลำลำป้อมาขามข้อครึ่งนี่เจ้าพระรหัสเล็กไม่สนนะไม่สนนะนิ่งแล้วเจาะเป้าใหญ่เลยนี่แต่ละผู้ที่คัดมาเข้าวีซีดี20เนี่ยแล้วก็ดีวีดีเนี่ยเป็นแชมป์ทั้งนั้นนะคุณป้าไม่ใช่แชมป์เส้นเดียวนะ2เส้น3เส้นแต่ละคู่วันทรงชัยฮะก็อยู่ในสายศึกวันทรงชัยในยุคที่คุณทรงชัยเป็นโปรโมเตอร์อยู่ลุมพินีนะนำมาสุดยอดทั้งสิ้นน่ะคัดมาโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยเลยคัดมาแต่ละคู่นี่ออกมาดูเหมือนเจ็บเลยนะคัดให้ดูให้ดูกันเต็มๆเลยเต็มๆตาหวานเถอะยก2พระรหัสเล็กแดง1อุบลน้ำเงินนี่ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย20ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะหาดูแบบนี้นะไม่มีแล้วไม่มีสมัยนี้ไม่มีติดนะไม่มีสิว่าสมัยก่อนคุณมาเตอร์มหาชนคุณชงชัยเนี่ยออกมาแต่ละชุดแต่ละคู่โอ้ยเป็นแฟนนี่ฮึ่งอะกว่างั้นเถอะแล้วก็ล้นสนามล้นเลยมีทุกคนท่านต้องปิดห้องตัวก่อนก็เคยมีปรากฏการณ์มีปิดห้องตัวมีเดี๋ยวบางคนอาจจะฟังว่าปิดห้องตัวไอ้พวกเองจะโอเวอร์กันไปหรือเปล่าไม่ใช่นะมียุคไอ้อะไรไพโรจน์น้อยหรือใครอ่ะปิดห้องตัวเลยปิดห้องตัวเพราะว่าเข้ามันเข้าไม่ได้คุณชัยเนี่ยอยากจะให้เข้าเพราะว่าหนึ่งได้ตังค์อ่ะเข้าประตูได้แต่เข้าไปแล้วมันดูไม่ได้ต้องปิดเข้าแล้วดูไม่ได้นี่ไอ้เจ้าพระรหัสเล็กตัวนี้ต่อยกับใครก็ต้องเปิดเกมตลอดต่อยแล้วมันประทับใจอ่ะเตี้ยเตี้ยป้อมป้อมแต่โอ้โหแต่ดูดันดีเหลือเกินนะอัปคัดซ้ายฮุกซ้ายฝ่ายเจ้าหนึ่งบนก็ไม่เป็นเป้านิ่งนะขยับแข้งขยับขาแล้วไม่ใช่ขยับแข้งขยับขาอยู่นะมันก็ออกรบกวนคู่ต่อสู้ตลอดเจาะยางเลยพยายามเจาะยางอย่างเดียวเลยพระรหัสเล็กเขาจะมีคู่กับพระรหัสพี่ชายเขาคนนึงนะพระรหัสโล่งเงินพระรหัสโล่งเงินพระรหัสใหญ่คู่นั้นก็มาจัดอยู่แต่เริ่มเลยมั้งเลิกไปนานแล้วทราบข่าวว่าคงไปทำหากินอยู่เมืองนอกนะแฟนมวยล้นจริงๆเลยชั้น2ชั้น3ล้นมากน่าเจาะยางเข้าไปตราดอกนี่เจ็บนะถ้ายิ่งมาเจ็บปั๊บออกอาการเท่านั้นทีเนี้ยวินาทีทองมาเลยไม่ได้แล้วต่อยมวยต่อยกับพระรหัสน้อยตัวนี้นี่คู่นี้เราดูแบบมวยศิลปะนะเพราะว่าฝ่ายแดงเนี่ยเป็นมวยหมัดและมีอย่างอื่นเสริมแต่ถ้ามันล้วนๆนะมวยตีนมวยเตะเนี่ยฝีมือจัดเตะด้วยแข้งธรรมชาติเลยนะแข้งซ้ายหน้าเนี่ยเตะได้ดีมากแล้วดูความนิ่งของพระรหัสเห็นไหมซ้ายแตะแยบขวาเตะเลยอาวุธจะออกแต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่ต้องแน่นอนนะดูดิไม่มีพลาดเป้าเนี่ยมันถึงแฟนเขาถึงชอบแม้กระทั่งผู้บรรยายเองนะยังชอบเห็นอย่างนี้เมื่อไหร่ดูแล้วมวยในยุคนี้นะเมื่อไหร่เจอมีโอกาสเมื่อไหร่เจอการต่อโหมุ่งมั่นมากเลยการนั่งให้คะแนนทำท่าดูแฟนโหหลอกทุกตารางนิ้วเลยไม่มีที่ว่างนี่ลุงบินีนะเห็นว่าในยุคนั้นจะเห็นคนโอ้โหไม่มีที่ว่างจริงๆนะหลามเลยหลามจริงๆเบียดเสียดกันแบบชนิดโอ้โหดูครับไม่เศร้ามาจากที่ไหนเหมือนกันนะทั่วทุกทิศทุกจังหวัดทุกจังหวัดเออมาทั่วหมดละทุกจังหวัดคือมันสนุกอะวงการสมัยก่อนสนุกนะเนี่ยผมมาจะมาชมคุณสงชัยเนี่ยหลายคนก็ไอ้คิดอย่างเดียวคิดตัวนั้นมาเจอไอ้ตัวนี้มองอ่ะดูมวยแล้วจะมองอนาคตให้ครั้งต่อไปจะเจอกับใครเนี่ยเป็นการคิดสมองของโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่คิดหลายช็อตเลยว่าอย่างนั้นเถอะมองข้ามไปหลายช็อตเลยต้องเข้าติดกันนี่นะครับเนี่ยขนาดเล็ก
ก็มีคนมีกีฬาการชกมีผีมีแทงทุกยากมากเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าหัวหน้าคณะก็ดีไม่ทราบไปแล้วนะครับว่าชุดนี้ต้องซื้อถูกไปซื้อถูกไปเลยทุกที่สิครั้งนี้ดูดีแล้วก็ซื้อดีเตะสวยนะครับเตะใกล้ใกล้แต่ผู้ทำเล็กก็ไม่ได้ยีราชิดตลอดมวยหมัดเตี้ยๆมันก็มีเตะขาต่อยหมัดนะเราอย่างประหลาดเล็กเนี่ยถ้ามวยเตี้ยๆไม่มีเตะขาจะไปปั้มตีเขาก็เข้าไปไม่รอดไปไม่ถึงดวงดาวอ่ะอย่างของจตุเขาจะมีเหมือนกันนะวันนี้เดี๋ยวมีให้ดูเหมือนกันนะเด็ดดวงเด็ดดวงเด็ดดวงนี่เตี้ยๆนะวันนี้มีมาเหมือนกันมีเห็นที่มวยผีเดี๋ยวดูคู่คงจะเป็นคู่ทุกคู่ต่อไปนะนี่คู่นี้ก็ดูจะดูถึงความสวยงามต้องดูฝ่ายน้ำเงินนี่หนึ่งอุบลจะดูลูกหนักลูกแรงลูกดุดันนี่ต้องอยู่กับฝ่ายแดงประหลัดเล็กโอ้แข้งซ้ายหน้ามันเตะได้ดีมากนะสวยเตะไม่มีพลาดเป้าเลยอ่ะหรือว่าเน้นเลยเน้นอย่างดีเลยมามีหลอกขยับไม่รู้จะออกอะไรเหมือนกันไม่หนีเยอะนะไม่หนีเลยดูดิไม่หนีมันแข้งซ้ายหน้ามันเตะได้แน่นเลยใช่เขาบอกว่าต้องเรียนรู้ไงเพราะนั้นต้องเอาไปเก็บไว้จะเป็นหัดมวยเตะของเราจะเตะแบบไหนนี่ไม่ใช่ง่ายนะมวยเตะแข้งซ้ายหน้าเนี่ยเตะได้เนียนแน่นอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะแต่ดูการเตะของไอ้เจ้าหนึ่งกบลเนี่ยซ้ายหน้าเนี่ยเตะแต่พี่นายเล็กก็เฉยนะไม่ยุบไม่ย่นไม่มีอาการนี่มีบางมีอะไรแต่ว่าหมัดยังต่อยไม่เข้าดูแบบเจาะยางสบายสบายเอาเนี่ยลูกหลับใช้ได้เลยนิดนึงออกนิดนึงเพราะเนี่ยซ้ายสวยไม่แน่มีลูกหลอกมีลูกหลอกนี่ต้องดูแบบนี้ดูขยับไปตั้งแล้วโตไหนไม่ยังไม่เอาไหนไม่เอาแม่ลูกนี้เฉียดปลายเท้าเข้าปลายคางนะระวังยากมากเลยแข้งซ้ายของหนุ่มบุญเนี่ยดูดิบทจะเตะนี้ออกแบบทำเอิ้นหูมันไม่ใช่มีแข้งซ้ายแข้งเดียวนะคุณสิงห์ขาวขวาเสริมสลับไปตลอดหมดยกเดี๋ยวพักนิ่งพักช้าพักช้าหนึ่งแข้งซ้ายโต้กระเด็นเหมือนกันเปรี้ยงตัดล่างขึ้นลำตัวพอมืออุบลนี่นะครับเนี่ยระหว่างพักให้น้ำก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรพวกนี้เลยทั้งมวยก็เฉยนะสอนก็สอนมาเนี่ยมันมีระเบียบหมดว่างั้นเถอะยก 4ต้องประทับใจให้มากกว่าเก่าละทีมงานของพระหลักเล็กนี่สั่งเดินสั่งลุยอย่าเต้นอย่ารอต้องเร็วกว่านี้ต้องไวต้องภาพอะไรตัดล่างแม่ดูตัดเข้าไปแต่ละทีนี่เอียงเหมือนกันนะไอ้เจ้าหนึ่งกบลเดี๋ยวว่าแข้งซ้ายหน้ามันเตะแน่นมากแล้วสลับด้วยขวามีลูกเรียงด้วยไหมเนี่ยมีหน้าขาวไปหมดเนี่ยดูดิเนี่ยมวยศิลปะที่ต้องยอมครับเนี่ยเอาแบบเลยเนี่ยมวยเตะก็มาแบบจะเป๋นี่เลยหนุ่มบนเนี่ยโอ้มันเตะแข้งซ้ายหน้าเนี่ยผมยอมรับเลยนะดูแต่เริ่มแล้วนะเริ่มยางทำท่าจะแตกไหมเนี่ยเพราะว่าฐานเล็กนั่นเจาะยางอย่างเดียวจะแฟบหรือเปล่าเพราะว่าอาวุธสำคัญของเป๋ไงเจาะตรงนั้นแหละเจาะไม่ให้วิ่งบอลมาเตะได้เนียนตาดีเหลือเกินนะแข้งซ้ายหน้าไอ้เจ้าพระรหัสนี่ก็ไม่ยุบไม่ย่นเลยไม่เหี่ยวเลยเปิดเกมตลอดเอาแขนรับเลยวันนี้เห็นชอบแล้วพระรหัสได้บอกว่าเห็นชอบไอ้เรื่องของหมัดยังไม่ใช้เลยนะใช้ไม่ทันโต้แข้งตลอดโอ้โหเตะเลือดกินเลยมาถ้ามาโต้แข้งมันเป็นอาชีพของหนึ่งบนนะผมว่านะไม่เจอไม่เจอแน่นดีเหลือเกินแข้งซ้ายเตะไม่สูงแต่ว่าเตะแม่นดูดินี่แล้วมีสลับขวาโอ้โหลูกนี้สวยงามเตะบนเลยเตะสูงเลยยึกยักยึกยักเข้าไปขยับเข้าไปลอกแล้วแข้งขวาจับเค้นเน้นแล้วตีด้วยเข่าขวาผลักดันแล้วจับด้วยแข้งซ้ายพละหัดโต้แข้งหมัดไม่ใช่นะจริงๆแล้วทุกคนต้องอ่านว่าเป็นมวยหมัดต้องใช้หมัดแต่ว่ายังเลยยังเลยอยากจะต่อยผมว่ามันต่อยไม่ได้โอ้โหเป็นอันตรายจริงๆตัวนี้ในช่วงสมัยนั้นนะ
20กว่าปีก่อนนะเนี่ยเราให้ดูนี่เลย VCD แล้วก็ DVD นะครับชุด20เนี่ยได้ดูแบบนี้โอ้โหหายากมากตามแผงเทปตามแผงเทปไปหาซื้อได้นะนี่นะครับยอดของวันชมชัยนี่ออกมาให้ท่านได้ชมโอ้ยเกินคุ้มเกินค่าเก็บไว้เลยสำหรับลูกหลานนะผู้สูงอายุเนี่ยพอว่างช่วงไหนก็เอามาดูโอ้มันสุดมันจริงๆนะแล้วการออกอาวุธของมวยในยุคเมื่อ25ปีที่แล้วมันเนียนตาดูเตะแต่ให้ดูโชว์เลยเตะสวยมากเลยครับเดี๋ยวพอเนี่ยแล้วมีผีมยันด้วยสภาพร่างกายมานี่ต้องเกินร้อยเลยนะโอ้โหซ้ายมันเตะไม่มีคงเคงเลยนะเดี๋ยวเลยยกหนึ่งนี่ครับดูไฮไลท์ช้าๆเอียงกันนะเอียงกันนะไปอย่าว่าอย่าว่านะครับตีต้องยอมครับออกแบบธรรมชาติเลยเจ็บเหมือนกันนะแต่ไม่ออกอาการนี่ตัวเป๋ที่นำคือขนาดนี้ทำได้ปกติหรือเปล่าเพราะว่าเข้าไม่ได้โอ้เตะสูงเม็ดนี้เลยเปี้ยงไปแขนแล้วถูกทำลายจังหวะเข้าไปอีกเสียหลักเลยอย่างนี้เสียหายด้วยนะถ้าเป็นยุคนี้นะแต่เป็นยุคก่อนไม่ทราบเหมือนกันนะนี่บรรดาพี่น้องแฟนมวยนะไม่ใช่ต่างชาตินะคนไทยทั้งนั้นเลยอ่ะคนไทยล้วนๆเลยเจ๊รังสีลูกรังสีเออเจ๊อะไรสมัยก่อนก็โอ้นั่นลูกรังสีฮึดอาจารย์พศวงเมืองจันทร์สันเพชรลูกรังสีสมัยก่อนนะเอา3นาทีสุดท้ายเกมยังต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาเลยเน้นหมัดละทางหน้าทีมงานสั่งต่อยหมัดเอาแต่เตะได้ยังไงมันต้องหมัดแต่ยังสลับแข้งขวาไปเรื่อยตัดล่างมีเฮฮาเดินก็มาฮุกต้องเน้นหมัดเพราะรูปร่างคิกชกแกจะเสียเปรียบต่อยแล้วเนี่ยแกดังขึ้นมาเพราะหมัดนะพระรหัสเล็กนี่ต่อยเปี้ยงไปลำตัวเปี้ยงไปป้องกันท้องก็ขึ้นบนหลับดูเดือดแต่ว่าดูแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นว่าไอ้หลุดไหนที่ออกแล้วสวยงามมากอะไรพวกนี้จังหวะแข้งนะดูความเนียนตาแข้งซ้ายของไอ้เจ้าหนึ่งบนเนี่ยมันสวยงามมากจับเข็นพลิกเททิ้งไปเลยไปเกินสองข้างเลยเนอะเดี๋ยวแล้วคนซ้ายต้องยอมรับแม่นแล้วเร็วแล้วต่อยออกแบบธรรมชาติเลยซ้ายเตะแน่นแน่นทุกดอกทุกเม็ดที่เตะออกไปนะครับเป็นสมัยนี้นะต่างชาติเยอะๆโอ้โหอิ่มคนไทยเงินอิ่มเลยว่าโอ้ยุคนั้นไม่มีต่างชาติก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วมึงงอไปเลยศึกวันทรงชัยนะศึกเดียวเงินล้านน่ะศึกวันทรงชัยเนี่ยนั่นเตะแบบสั้นๆเลยครับต่อยแล้วสวยจริงๆนี่แหละลูกหลานนะในช่วงนี้ที่มีรวยเนี่ยจะรุ่นไหนๆก็ได้นะซ้ายเตะตัดไปเนี่ยเตะขึ้นแค่หนึ่งเข่าเตะเต็มข้อเลยย่องเข้าไปได้เลยครับเตะไม่หยุดมวยในยุคนั้นนี่ไอ้คำว่าหายใจเป็นปลาเงินปลาทองปากเขียวหน้าเขียวไม่มีนะไม่มีเจอเลยนี่ดูพละกำลังต้องยกหนึ่งยกห้าในสม่ำเสมอเลยนะความแกร่งคุณสมชายมาลุงชัยคือยังมาหมดแรงง่ายๆไม่ได้คุณลุงชัยจะเน้นตลอดจะเน้นเลยเรื่องของพละกำลังนี่ไม่ได้เลยล่ะในช่วงที่มีรายการจะโทรเช็คตลอดเป็นยังไงสภาพร่างกายการฟิตซ้อมคู่ปั้มมีใครบ้างก็เช็คตลอดเลยนี่คือศึกวันทรงชัยนะการทำงานในทีมงานของคุณทรงชัยดูแล้วเนียนตามากเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพของนักมวยออกมาแต่ละคู่เห็นไหมถึงดูว่าความแกร่งการฟิตซ้อมต้องเยี่ยมเดี๋ยวรอตัดสินนิดนึงนี่นะครับช้าๆบวชเข้าไปดูเกมหมดยกนี่เหมือนยังมั่นใจทั้งคู่นะถ้ามองดูตามทางเนี่ยมันไม่น่าจะสู้เป๋ได้เออด้วยเป๋แข้งซ้ายเนียนกว่านะแต่เดี๋ยวดูว่ากรรมการมารวมคะแนนแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าใครชนะกันเพราะเราก็ไม่รู้นะเออเพราะเรื่องมันนานมาแล้วอ่ะอุดมดีกระจ่างเป๋ก็ดูตามเกมนะ
น้ำเกมเป๋ก็ชนะไปหนึ่งอุบลคารวะรุ่นพี่เลยนี่ครับในเรื่องของมารยาทมวยไทยเรารุ่นน้องก็ต้องเคารพรุ่นพี่ตามมารยาทตามมารยาทเดี๋ยวชมคู่ต่อไปครับฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้สิมันดีวันนี้ฮิปปี้เขาไปเป็นโปรโมเตอร์หรือว่าไงนะไปเป็นโปรโมเตอร์จัดมวยที่นู่นน่ะสุราษฎร์ตอนนั้นน่ะฮะใช่มาจัดคราวที่แล้วนี่เองนะฮิปปี้เนี่ยเขาจะมีคู่แฝดกับไอ้เจ้าคมเจ้าคมคมพยักษ์นี่ก็ฝีมือจัดจ้านมากไอ้เจ้าฮิปปี้นี่ก็คุณชงชัยก็เรื่องฉายาเนี่ยเขาก็คือเขาคิดเองอะไรเองแล้วก็ดูเข้าเข้าเขาด้วยเนี่ยมีฉายาว่าอะไรรู้ไหมโคตรมวยใต้ก็ฮิปปี้นะมันโคตรจริงๆอะนะเพราะมันต่อยแต่ละทีแล้วโอ้โหชาวใต้ดิแฟนมวยนี่ลงมากันแบบอะยะเลยอะแล้วคุณพ่อมาด้วยอันนี้ใต้เจอใต้นะใต้จังหวัดเดียวกันจรัญทรัพย์ก็ใต้เหมือนกันแต่ว่าสิทธิ์ของใหม่เมืองคอนโอ้ยมันไวเหลือเกินนะเจ้าฮิปปี้เนี่ยโอ้โหลูกถีบถีบทำลายจังหวะจะเลยซ้ำไม่นิ่งเลยนะเดินตลอดติดตลอดถ้าวันนั้นมันแพ้มันก็เหมือนกับทำลายซับนะแฟนเมืองเขาจะเปลี่ยนชื่อเลยตอนนั้นมีกำลังเจวานนะเจวานน่าเป็นประธานอยู่ด้วยนะมันต่อยกับใครก็ใส่เกียร์ถอยหลังตลอดแล้วแต่มันถอยแบบสวยงามนะถอยแบบออกอาวุธนะไม่ใช่ถอยอย่างเดียวนะทุกเรื่องมันเนี่ยถ้าเป็นยุคนี้แล้วก็มวยกำลังเป็นต่อแล้วมาถอยอย่างเดียวก็เสียงมาแล้วหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวนี่มันเป็นอย่างนั้นเลยซ้ำโหดกว่านะบ้านเดียวกันก็ยิงมันจะโหดกว่าใหม่เมืองคอนลูกศิษย์ใหม่เมืองยุคนั้นนี่ต้องยอมรับว่าการทำมวยใหม่เมืองคอนนี่นะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมวยเขาต่อยวันเสาร์วันเดียวต่อย15ตัวชนะหมดเลยมันเป็น2รอบใครนะชนะหมดเลยอ่ะ15ตัวเนี่ยคือ15คนนี่ชนะหมดเลยนะ2รอบนะรอบบ่ายกับรอบค่ำนะแล้วก็มวยจากแถวใต้นี่จะมาต่อยในเมืองกรุงนี่ต้องผ่านใหม่เมืองคอนมาหมดต้องมาอยู่ในภายใต้กันสีเสื้อของใหม่เมืองคอนว่าอย่างนั้นเถอะอยู่กับใหม่ไม่ยังนะแล้วมวยเอกของใหม่เมืองคอนนี่เยอะมากในยุคนั้นกูเป็ดนี่จะเลยจะเจริญทองพวกนี้ชดช้อยอย่างเงี้ยดูใช้ความแกร่งเลยไอ้เจริญทรัพย์ตัวนี้มันแข็งแรงมันไม่ต้องใช้เหลี่ยมใช้แรงเลยเบียดปั้มตอนนี้พี่เรียกว่าคือเดินติดอยู่ใกล้ๆครับคุณวีระนะคุณวีระผู้สื่อข่าวของเราดูดิล็อกในล็อกปั้มตีแทบจะรัวเกาะไปคิดตังแล้วถ้าเจอแบบนี้ไอ้เจ้าปี่เอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ประมาทไม่ได้เจ้าปี่นี่ไม่ได้อาวุธมันอันตรายทุกลูกมันพลิกแพงสถานการณ์ได้ตลอดคุณชายคุณเชิดเนี่ยเชิดชูทองนะยังอยู่ไหมคุณพ่อคุณพ่อรู้สึกจะเสียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เหรอครับอายุเยอะแล้วนะคุณแม่ยังอยู่คุณแม่นานานี้มาเดี๋ยวนี้มาไม่ไหวแล้วมั้งไม่รู้จะมาดูใครด้วยนะโอ้โหมันดื้อจริงๆนะกระจับแล้วซ้ำแบบปล่อยแบบปิดตัวนะสภาพร่างกายในเยี่ยมนะเจริญทรัพย์และช่วงหลังที่ก่อนจะโรยไปเนี่ยดูจะคางจะโดนไม่ได้นะนี่ปีเลยต่อยใครก็ตัวเล็กกับเขาอ่ะมันต่อยกับใครก็เล็กตัวเล็กตลอดเปลี่ยงมีหมัดมาเสริมสลับอาวุธออกแบบยังไงล่ะมีทุกผู้อ่ะอาวุธป้องกันยากเหมือนกันขอเจ้าอีกปีนี่บรรดาพี่น้องแฟนมวยชั้นลิงไซอะนะไม่มีต่างชาตินะไม่มีเลยไม่ได้เห็นเลยต่างชาติไม่ได้เห็นเลยสมัยนี้เขาพูดว่าไงฟิลิปปินส์มาฟิลิปปินส์เยอะมากนะต่างชาติจะมีอะไรสมัยนี้อุ้ยเล็กครับเล็กนี่คุณสมัครสุขสมัยอะสมัครก่อนไปนานแล้วอยู่ในทีมของคุณเดวินไซเหมือนกันนะ
ลเฮฟวี่อยู่นะโอ้โหเดินแทงเลยใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์เลยสำหรับเจริญทรัพย์แล้วมันรู้วิธีการมันติดอย่างนี้ตลอดไอ้จ็อกปี้ไม่ชอบนี่บี้อยู่บี้ในตลอดเลยมวยเข่าต้องชกทรงนี้อ่ะให้ชกทรงรอยกหนึ่งรอยกสองรอมาตียกสี่โอ้โหอัปคัตโอ้โหเป๊ะฮึดเลยครับช่วงนี้เป็นการเร่งแบบสุดๆของฮิปปี้เลยไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีไม่ยอมโอ้จะมาปล้ำเล่นนายาจับเค้นเน้นแล้วตีไม่ปั๊มด้วยไม่ปั๊มด้วยเจริญทรัพย์รู้ทางฮิปปี้ไม่ชอบทรงนี้อยู่ใต้ด้วยกันนะบ้านเดียวกันนะรู้เกมเนี่ยเองไม่ชอบเขาข้าก็เดินตีเขาเองอย่างเดียวว่าอย่างนั้นเถอะนี่แทงเข้าไปติดเข้าไปแทงเข้าไปไม่สนชนเข้าไปอย่างเดียวปั้มนายเด้งตีเราดูเนี่ยต้องดูมวยอย่างนี้ดูเนี่ยแล้วเก็บไว้เป็นซีดีชุด20นะและเป็นดีวีดีด้วยมันแต่ละคู่มันประทับใจจริงๆว่าอย่างนั้นเถอะดูเรื่องของการฟิตซ้อมสภาพร่างกายในเยี่ยมยอดทุกคนแต่ละคู่ออกมาเนี่ยคัดมากันกองมาอย่างดีโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยโอ้โหศอกขวาเม็ดนี้วัดเฉวียนวัดเฉวียนแต่ว่าคุณดูเดินนี่เดินแบบไม่เกรงศักดิ์ศรีกันเลยนะเด็กว้าก้าวอยู่เลยนะเจริญศักดิ์ปีท้อเลยนะเนี่ยโอ้โหเจริญศักดิ์มันไม่ตีอย่างเดียวมันมีศอกเข้าไปด้วยนะโอ้ชุดใหญ่เลยตีเจอแบบนี้นับปี้ของเราโอ้ยฮิปปี้ล้มเลยด้วยนะครับมันแล้วมาปี้เจ้าฮิปปี้แบบนี้มันจะทนอยู่ได้ยังไงเนี่ยนั่นห้าวมากเลยฮะโอ้ยฮิปปี้ก็เล่นของคมทุกลูกนะสุดเด็ดดูดีกีฬาเนี่ยโอ้ยเหลือกินเลยอ่ะอ้าวสอบกลับให้ดูอีกโอ้โหหน้าอีกโอ้โหหน้าเปิดนี่เรียบร้อยหน้าแหกเลยนะเนี่ยเจริญทรัพย์โอ้โหแต่ยิ่งเดินเร็วเดินแรงเดินขย้ำแบบเอาตายเลยไม่มีหยุดเลยนะสภาพร่างกายสุดยอดนี่การทำมวยในยุคนั้นนี่ของใหม่เมืองคอนต้องยอมรับว่าขึ้นมาเบอร์หนึ่งน่ะหักเททิ้งเลยยอมเลยแทบจะสารภาพเลยนะใส่โอ้ยเจอศอกขวาเม็ดนี้เข้าไปแม่ก่อนหน้านั้นก็ทำท่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะไปเลยเรียบร้อยเลยเจ้าปี้ยกสามแต่เดินเร็วยาวเหยียดเกียดใต้เลยกลับใต้เลยเปี้ยงโอ้โหมันโดนก่อนหน้านั้นก็สะสมเยอะแล้วนะก่อนที่จะลงเนี่ยเพชรเมืองสุรินทร์นะครับอารมณ์ปอนเจิมสิริวัฒนาโกใหญ่โคราชมาเพชรมาอยู่มาฉลองรับวันนี้ฉายาเขาไอ้ตาดุไอ้ตาดุเป็นดวงของแต่ละคนมาแล้วสเตียนบูเกสอนเซอร์บูร์ฟิตซ้ายนะซ้ายผ่านเพชรขวาวันนี้ผู้มีเป็นผู้วัดดวงผ่านเพชรไอ้ตาดุที่ชื่อปากว่าแล้วก็เด็กดวงนะซ้ายนะคนดูเนี่ยแน่นตลอดกรรมการผู้ห้ามก็พันตรีกมลสวิเปรมหรือว่าบุญคำแบ่งอืมทีนี้ฮะครับมาชมครับยกแรกครับของคู่ที่น่าจะดุเดือดตื่นเต้นและน่าจับตามองนะครับนี่ซ้ายจัดจ้านเด็ดดวงปอพงสว่างนี่ขวาจากเมืองสุรินทร์ไอ้ตาดุ
จ้าของฉายาทั้งแข้งทั้งหมัดได้ใหญ่ด้วยมโหเจอซ้ายลูกนี้เน้นๆเนื้อเด็ดดวงแม่ประเภทเขาเรียกว่ามวยประเภทพวกดุดันทั้งคู่นะครับต่อยแล้วมันประทับใจของบรรดาพี่น้องแฟนมวยแข้งขวาสาดตลอดนะลูกศิษย์คุณสนองรักวานิชนะครับฝ่ายแดงนี่เจ้าของฉายาไอ้ตาดุพานเพชรเมืองสุรินทร์ซ้ายกับขวาแม่มวยซ้ายกับมวยขวาเวลาเจอกันแล้วมันดูเด็ดเผ็ดมันสนุกจริงๆครับโดยเฉพาะลูกตัดขาร่างนี่ใช้การได้ดีเลยเป็นอาวุธสำคัญของเด็ดดวงนะครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างแลกใกล้ๆยืนใกล้ๆใส่กันเจ็บๆนี่เจาะหน้าขาว่าไปเรื่อยครับขึ้นลำตัวเสียช่วงรูปร่างไม่เป็นอุปสรรคมาความแกร่งความแข็งแรงนะครับหมัด1 2โต้โดยซ้ายซ้ายตรงแล้วตามด้วยแข้งซ้ายนึกว่ามีหมัดอย่างเดียวมีซ้ายแข้งซ้ายมาเสริมสลับนี่หนูเปิ้ลหนูเปิ้ลหนูขั้นนะทีมงานของเมืองสุรินทร์ลูกสาวของคุณสนองรักวานิชนะครับดูมาพูดถึงเด็ดดวงแล้วก็นี่ใกล้ละนี่ช่วงนี้ก็ของจ่าตู้นี่หลังจากที่ไปโด่งดังอยู่ลุมพินในยุคเมื่อ20ปีก่อนตอนนี้ก็มาเหลือเด็ดดวงตัวเดียวที่เหลือเจ้าเด็ดขาดนะครับเหลือเด็ดขาดตัวเดียวที่ดังระเบิดเถิงเลยนะครับในสายของวันทรงชัยนี่เป็นภาพช้านะครับเป็นภาพช้าบรรดาพี่น้องคนมวยโอ้โหในยุคนั้นนี่มันเยอะจริงๆครับดูครับชาวต่างชาติไม่เท่าไหร่นะชาวต่างชาติไม่เท่าไหร่เพราะในยุคเมื่อ20กว่าปีก่อนนู้นจะไม่เน้นต่างชาติเลยนะนี่เป็นเวทีมวยลุมพินีนะครับบริเวณชั้นริงไซด์ลุมพินีลุ้นกันต่อยกที่2สายจัดจ้านครับเด็ดดวงสิทธิ์จาตุแข้งซ้ายสาดลำตัวแข้งซ้ายลำตัวโต้ด้วยแข้งขวาผ่านเพชรได้ใหญ่แต่หัวใจไม่ได้นะหัวใจหัวจิตต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นรองทางด้านไอ้เจ้าเด็ดดวงเก๋าเกมนี่มะขามข้อครึ่งว่าอย่างนั้นเถอะเตี้ยๆอย่างนี้ละโอ้โหมันดุดันร้ายกาจขยับเอาหัวใจคมว่าไปเรื่อยแข้งซ้ายเตะแข้งซ้ายสาดไม่ติดอะไรครับติดลำตัวทุกเม็ดไม่มีหลุดครับโอ้เจาะยางบ้างครับผ่านเพชรเอาเจอคืนต่างฝ่ายต่างแลกต่างฝ่ายต่างเตะให้อะไรให้ตอบโอ้โหนิสัยดีทั้งคู่แข้งซ้ายไม่มีพลาดเป้าครับเข้าทุกเม็ดครับซ้ายของเด็ดดวงแม่มวยอย่างนี้ต้องวัดกันที่หัวใจวัดกันที่ความแกร่งใครโดนแล้วยุบก็เป็นอันว่าแพ้ทันทีเป็นเกมนี่เพียงยก2นะถือว่ายังต้นเกมนะครับนี่มวยในยุคนุกยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าขึ้นมานี่ใส่สู้กันไม่มีหยุดเลยฉุดเสียงเฮตลอดนะครับเรื่องของการหวังผลชนะแบบว่าเอาโอ้ทำท่าขยเอกทำท่าขยเอกไอ้เจ้าพานเพชรยางจะแฟดหรือเปล่าเจาะยางเป็นอาวุธสำคัญของทางด้านเด็ดดวงดูโอ้โหมันตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับมวยในอดีตนี่โอ้โหขึ้นบนบ้างเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนมันอะไรกันแน่หนักใจครับไอ้ตาดุพานเพชรเจอแข้งซ้ายโต้เลยแข้งขวามันเตะแล้วไอ้เจ้าเตี้ยเด็ดดวงจ่าตุ๊บมันไม่เจ็บนะพยายามเจาะยางซ้ำที่เก่าขยับโยกนี่เจอแข้งขวาเตะได้เตะไปที่ข้าตีเองข้าไม่ว่าที่ข้าเองอย่ายุบเองอย่าร้องนะอย่าร้องมีหมัดซ้ายมาเสริมทีมงานหมดยกนี่ทีมงานเมืองสุรินทร์นี่กวักสั่งเดินเลยนี่นูเปิ้ลคุณโบรักแค้นี่กวักเดินเลยสั่งให้เจ้าพันเพชรนี่อย่านิ่งอย่ารออย่าเฉยต้องติดต้องเดินตลอดต้องเบียดเขาเรียกว่าใช้สดสภาพร่างกายของพันเพชรเนี่ยอาจจะโอ้โหเจ็บลูกนี้เจ็บโอ้โหทีมนี่ทีมงานจ่าตู้ยังหนุ่มนะยังหนุ่มนะในยุคนั้นนี่ยังหนุ่มนะคนทำมวยคุณภาพหัวหน้าคณะที่ทำมวยมาแล้วแฟนมวยพี่น้องยอมรับเลยจนมาถึงในยุคนี้ตอนนี้โอ้โหเด็ดขาดมันดังเหลือเกินเดินเบียดเอาเจอศอกต้องระวังนะอันตรายทุกลูกนะอาวุธของทางด้านเด็ดดวงนี่เน้นในใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์แต่ไม่ปั้มยกเลยจ่าตุ้ไม่เล่นในกับคุณอยู่แล้วค้ำไปยกแล้วมีลูกจากธรรมดาแล้วจากปุ๊บจะเตะซ้ายเจอแข้งขวาเอาหัวใจเข้าว่าใจพี่มันเหนือกว่าใจน้องนี่ต้องบอกว่าเด็ดดวงถือว่ารุ่นพี่นะครับผ่านเพชรนี่เป็นรุ่นน้องที่กำลังแรงขึ้นมาเจอซ้าย
จับเชือกเกี่ยวเชือกไม่ได้เอาว่าไปขยับเดินสั่งเดินตัดล่างนี่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 บรรดาพี่น้องแฟนมวยชั้นลิงไซในยุคนั้นนี่โปรโมเตอร์ทรงชัยนี่ไม่ได้หวังชาวต่างชาติเลยนะคนไทยล้วนๆปิดห้องตัว3ล้าน4ล้านคือยังไม่มีไม่มีก็ล้านกว่านี่คือยอดค่าผ่านประตูนะที่จัดออกมาแล้วแฟนมวยทั่วทุกภาคทั่วทุกทิศครับมุ่งสู่เวทีมวยลุมพินีกับศึกวันทรงชัยนี่แหละศึกคุณภาพศึกที่อยู่ในใจของพี่น้องแฟนมวยมาโดยตลอดจากอดีตมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงแต่ศึกวันทรงชัยนะครับนี่แหละครับถึงบอกว่าเป็นศึกที่เป็นหนึ่งมาโดยตลอดจากอดีตถึงปัจจุบันเลยนะครับพี่น้องแฟนมวยให้การยอมรับเพราะความสนุกที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่เขาถึงบอกว่าศึกวันทรงชัยไม่ได้อวดดีแต่ศึกวันทรงชัยมีของดีอวดเข้าไปดูแล้วไม่ผิดหวังนี่วันทรงชัยคัดเค้นเน้นละเอียดมากเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการพิจารณาความสนุกความได้เสียขึ้นมาราคาต่อรองไม่ห่างนี่นี่นี่เขาบอกว่าถ้ามี3อย่างนี้มาเข้าแถวรับตั๋วรับเงินคืนเลยนี่1ขึ้นมาห่าง2ขึ้นมาไม่ได้เสีย3ขึ้นมาไม่มีคนเล่นน่ะมารับตั๋วคืนเลยคืนเงินทันทีนี่ยี่ห้อของศึกวันทรงชัยนะครับก็ว่าในอดีตนี่เป็นศึกที่ล้านอยู่ศึกเดียวครับในยุคนั้นคือศึกวันทรงชัยไม่มีศึกอื่นเลยถ้าบอกเงินล้านอีกแล้วตอบได้คำเดียวอ้อก็ต้องศึกวันทรงชัยสิถูกต้องนี่หลังจากที่ขยับขยายมาอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินก็ยังคล้องใจแฟนมวยเหมือนเดิมศึกวันทรงชัยไปที่ไหนแฟนมวยเขาก็ตามไปที่นั่นนี่เกมการชกการจัดการออกคู่มวยต่างๆนี่ต้องบอกว่าคุณทรงชัยเป็นคนที่ละเอียดมากดูว่าเหนือกว่ากันก็ต่อหนักกันไปแข้งซ้ายเตะเด็ดดวงเจ้าพันเพชรพยายามโต้ด้วยขวาเป็นช่วงให้น้ำพักจ่าตู้เอกยังรอเฟลเลยโอ้โหนี่วรรณคณะคุณภาพในอดีตติวเข้มติวเข้มซ้ายสงสัยชกมวยนี่ก็เป็นมวยซ้ายนี่จ่าตู้นี่เพราะเด็กในค่ายนี่ซ้ายทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็ดดวงไม่ว่าจะเป็นพวกดอกไม้ป่าคือมันตาละตัวนี่นะมันซ้ายหมดเลยเน้นมวยซ้ายอย่างเดียวเลยนี่ไอ้โต้เป็นยังไงโต้ก็ซ้ายแข้งซ้ายเตะนี่เตี้ยใครคิดว่ามีแต่หมัดนั้นไม่ใช่นะซ้ายสลับด้วยขวาเลยโอ้มันสุดยอดจริงๆแล้วมันเตะแม่นไม่พลาดเป้าไม่มีบังเลยติดทุกอย่างลำตัวไอ้พานเพชรไอ้ตาดุวันนี้มันดุไม่ออกพยายามอยากจะดุเหมือนกันแต่ว่าหมัดมวยนี่เป็นของเหมือนกล้วยปิ้งนะมันสามารถพลิกกันไปพลิกกันมาได้ทุกวินาทีเพราะฉะนั้นไม่มีการปิดเกมครับโอ้ยหนูเปิ้ลนี่ลูกบุตรสาวของคุณสนองรักวานิชแข้งซ้ายเตะไปเรื่อยครับเด็ดดวงเจอขวาแม่ตื่นเต้นเหลือเกินนานๆซ้ายเข้าไปทีนึงมันไม่พลาดจริงๆเข้าทุกเม็ดลำตัวแม่แต่ว่าสภาพร่างกายของไอ้เจ้าพานเพชรมันก็เหลือเกินนะรับเยอะรับแยะอ๋อนี่โปรโมเตอร์ทรงชัยนั่งนิ่งดูพิจารณาเกมการชกของนักมวยแล้วก็ทำการบ้านอย่างดีเลยคนนี้ไม่ต้องห่วงละเอียดมากเรื่องของการจัดมวยเนี่ยจนเป็นที่ยอมรับของบรรดาพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศนี่ยกเททิ้งซะเลยนี่ๆเทซะเลยไอ้เจ้าเด็ดดวงแข้งซ้ายเตะนี่พันเพชรขยับเดินแข้งขวาโต้จับยกเทแทงด้วยซ้ายมันพละกำลังมันเหลือเกินเลยนะคงเส้นคงวาเลยมันสนุกเนี่ยความสนุกของมวยในอดีตดีนะมันจริงๆมันสุดมันว่าไปแล้วเนี่ยดูแล้วมันโอ้โหมันน่าจะไอ้พวกนักมวยเก่าๆเทรนเนอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนครูนะเอาไปดูภาพการชกแล้วก็จำจิตเอามาจดจำแล้วก็ต่อยเหมือนพวกเด็กนักมวยเก่าๆเทรนเนอร์เอาไปสอนได้เลยเป็นเหมือนVCD ชุดครูนะว่าอย่างนั้นเถอะนี่เป็นภาพช้าเนียนมากแข้งซ้ายของไอ้เด็กดวงเนี่ยเตี้ยๆนี่เพราะถ้ามันในยุคนี้มวยเตี้ยนี่จะมีแต่หมัดมีบ้างเตะขาต่อยหมัดแต่ว่าโอ้โหในยุคเมื่อ20ปีก่อนเห็นไหมเห็นรูปร่างของไอ้เจ้าเด็ดดวงนี่ชกกับใครนี่ก็เสียเปรียบแต่ว่ากำลังนี่คงเส้นคงวาความแกร่งอาวุธมวย
รอบตัวนะแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกวงในไม่สนนะใครสามารถเข้าได้ปั้มตีได้ก็โอเคนี่นี่พิริยังหนุ่มเลยนะนี่หนูเปิ้ลติวเข้มจ่าตุใส่เสื้อขาวแม่ซ้ายอย่างเดียวบันโอ้โหคนบานเบอร์เยอะแยะอะยะแล้วเยอะจริงๆศึกวันทรงชัยล้านเดียวหมายถึงว่ามีล้านศึกเดียวลุมพินีในยุคนั้นนี่ล้านศึกเดียวคือล้านของวันทรงชัยไม่ใช่ล้านชาวต่างชาตินะไม่มีเลยหาน้อยมากต่างชาตินี่แทบจะไม่เห็นเลยว่าอย่างนั้นเถอะดุเลยทีมงานนี่สั่งต้องดุเลยพานเพชรฉายาเองตาดุแต่เองต่อยไม่ดุไม่ได้เสียยี่ห้อหมดเขาตั้งให้ไอ้ตาดุต้องดุแล้วจำเป็นต้องดุแล้วยกนี้แข้งขวายังสาดอยู่ลำพังแล้วดังโอ้โหจับเลยลูกนี้ใช้จับเลยจับแล้วเข็นไม่ได้เด็ดดวงโอ้โหคุณภาพมากมวยในอดีตนี่ต่อยแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเนียนตาตื่นเต้นมันเร้าใจไม่เต้นไม่รอไม่แซ่จ้องโอ้หนูเปิ้ลยังตบมือนะแข้งซ้ายเตะดันแล้วเตะด้วยแข้งขวายังไม่ไปไหนนะนี่แสดงว่าเหตุการณ์ในเวทีนี่ยังรวดยังชิงกันเข้าป้ายนะถ้ามาดูกันตามเกมมวยว่าดูไอ้เจ้าเด็ดดวงนี่ได้ได้เห็นแต่ว่าเท่าที่ดูการเชียร์แล้วนี่มันยังต้องชิงกันนะแข้งขวาสาดใครหลุดใครหลวมไปเลยนะเสียหายเสียทรงเสียคะแนนด้วยนะเอาขยับเต้นต่างฝ่ายต่างเต้นปั๊บขวาออกหรือซ้ายจะออกก่อนดูแข้งขวาติดแข้งขวาลำตัวเอาละมาเน้นแข้งสงครามแข้งเกิดขึ้นน้ำเงินเด็ดดวงฝ่ายแดงพานเพชรเตะจับยกแล้วโต้ด้วยขวาขยับเดินเอาเดินเตะขวาจับแล้วเข็นไม่ลงเอาลูกนี้เฮแรงเลยจับลูกเข็นไม่ลงก็เฮแรงแข้งขวาเตะเอาละสิมันจะชิงกันหรือเปล่าจาตุทำท่าจะเหงื่อฝนตกในเสื้อเหมือนกันนะเหงื่อแตกลุ้นกันต่อโยกไปขยับมาชิงจังหวะชิงเหลี่ยมหลังจากที่ดุดันกันมาแข้งขวาแข้งซ้ายโต้ติดแข้งซ้ายโต้ติดเป็นช่วงวินาทีสำคัญซ้ายลำตัวลูกนี้เอาหลวมอีกแล้วเดินมาสาดแข้งขวาเจอแข้งขวาโต้เด็ดดวงโอ้โหมันสุดมันจริงๆโอ้โหเหลือคำบรรยายไว้อย่างนั้นเถอะนี่แหละนี่คือยี่ห้อของวันทรงชัยในอดีตแข้งขวาโอ้ยเน้นเนื้อเนื้อของพานเพชรนี่ครับ VCD สุดยอดมวยไทยวันทรงชัยหมดจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันตามแผงเทปไปหาเลยบอกขอซื้อ VCD ม้วนหนึ่งชุดไหนก็ชุด20ตีที่กำลังภาคอยู่ในขณะนี้มันสุดมันแทงด้วยขวาหมัดซ้ายเด็ดดวงขยับเด็ดดวงขยับแล้วไม่ออกมันไม่มีคะแนนขยับแล้วมันต้องออกมันถึงจะมีคะแนนแข้งซ้ายเตะแทงด้วยขวาไอ้ตาดุจับยกก็เตะซ้ายจับยกแล้วก็ดันซ้ายลำตัวยกบ้างยกไม่ได้ความแกร่งของเด็ดดวงเนี่ยตัวเล็กๆตัวมันแข็งแรงเหลือเกินเด็ดโต้ด้วยขวาเตะด้วย2แข้งเลยนะซ้ายก็ได้ขวาก็ดีเปี้ยงเข้าไปนี่เตะมุมเลยเตะส่งมุมโอ้โหเปี้ยงหมัดซ้ายนึกว่าจะเตะซ้ายเป็นต่อยอ้าวว่ายังไงในยุคนั้นมีกรรมการตัวบนเนี่ยกมลสามิเตมนะเขามีการให้คะแนนด้วยนะตัวบนให้คะแนนแล้วผลปรากฏว่าโอ้โหสู้กันสุดมันสนุกเสมอกันไปเอาทีนี้เรามาดูโอ้ต้องบอกว่าโอ้โหคู่นี้มันเนื้อรับประทานจริงๆเลยนี่ประกรณ์กับพรเสน่ห์ดูว่ามันสนุกแบบไหนสนุกยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับมาแต่พูดถึงมวยคู่นี้นี่ยังทุกวันนี้ยังชกกันอยู่นะชกอยู่ในรายการเงินล้านตลอดไม่ว่าจะเป็นพรเสน่ห์ยุคนั้นก็อยู่กับสุพลทรงชัยแต่ยุคนี้รู้สึกเขาจะย้ายมาลุมพินีนะขึ้นไปอยู่เพชรยินดีส่วนประกรณ์ก็ยังซบอกอยู่กับศึกวันทรงชัยเหมือนเดิมซึ่งประกรณ์นี่จะมีรายการชกในรายการวันเกิดสนามเวทีมวยราชดำเนินนะเวทีมวยราชดำเนินโดยการจัดของสมหมายบางกะปิ
มีโปรโมเตอร์ทรงชัยมอบให้ไปเลยคุณสมหมายสิ่งไหนที่มันดีเอาไปทำงานที่ไหนทำออกมาแล้วแฟนมวยชอบเอาไปนี่ไม่เคยขัดจัดให้เลยโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่ปกรณ์จะไปเจอกับวันเฉลิมอู๊ดดอนเมืองวันที่22นะครับวันที่22ธันวาคม2554แม่ถ้าบอกว่าปี2554แล้วต้องบอกว่าเป็นปีของน้ำท่วมน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากโอ้มากับนายกปูจริงๆปูเขาชอบน้ำน้ำเยอะจริงๆดูครับลีลาการไหว้ครูของปกรณ์พรเสน่ห์มีนับมีน็อกลายนี้ประเภทถูกเตะขาต่อยหมัดนี่แหละมีมวยหมัดมวยหมัดเหมือนในอดีตในยุคนั้นต้องบอกว่าสำราญศักดิ์นี่ถือว่าสุดยอดเป็นนักมวยที่ทำชื่อเสียงให้กับศึกวันทรงชัยมากครับสำราญศักดิ์มุงสุรินทร์นี่ทีมงานของปกรณ์นี่ดาบเชงต้องเสกต้องเป่าว่าคาถาแล้วโดยเฉพาะนักมวยที่ต่อยกับปกรณ์นี่ต่อยกับไอ้เจ้าพรสนีเนี่ยคาถานี่ไปตกสักคำนะว่าคาถาผิดแล้วคาถาตกนะนับน็อกนะคาถาเสื่อมเสร็จเลยนะเพราะมันจอมน็อกเอาอ่ะนี่ฝ่ายแดงคือพรเสน่ห์ฝ่ายน้ำมันคือปกรณ์มวยหมัดหนักแต่บางครั้งมันก็หนักหมัดเหมือนกันต่อยไม่ลงมันก็หนักหมัดถ้าต่อยลงมันก็หมัดหนักมันเป็นอย่างนั้นปกรณ์ซ้ายคอยยับโยกขยับมีชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับโยกไปโยกมาต้องระวังนะมวยที่ต่อยกับไอ้เจ้าพรเสน่ห์นี่ชั่วพริบตานิดเดียวนี่มีสิทธิ์ลงเปทันทีเลยซ้ายคอยยับแต่ดูเกมของปกรณ์แล้วไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีที่เขาล่ำหรือว่าไอ้เจ้าพรเสน่ห์มันหมัดหนักผมไม่กลัวผมกลัวมันจะหนักหมัดต่อยไม่ออกนี่พรเสน่ห์ดูดิแกไม่มีตกใจกับไออาวุธหมัดของพรเสน่ห์เลยนะใกล้ๆเลยโยกขยับจิบทำลายจังหวะทำกันบ้านมาอย่างดีเลยหุกซ้ายและซ้ายคอยยับช่วงได้นิดๆไม่เพราะว่าพระวงเรื่องของหมัด1 2อัปคัตพรเสน่ห์หมอนี่ดังขึ้นมาเพราะหมัดนะหรือว่าแฟนมวยหมัดนี่บอกว่าถ้าพรเสน่ห์ชกเอาแล้วขึ้นมาเลยบึงรถเข้ามาเลยขอให้บอกเถอะนี่มวยหมัดโอ้ตัวนี้ก็มาจากสุพรรณทรงชัยนะแต่ว่าช่วงหลังก็ไปอยู่ในสายของเพชรยินดีไขว้เลยไขว้กันหมัดเลยนะครับปกรณ์ทีมงานสั่งเดินเลยไม่ต้องสนนะไม่ต้องกลัวแล้วหมัดถึงตัวอย่างเดียวหมัดต่อยไม่ได้พยายามใช้ลูกถีบสกัดพรเสน่ห์ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่คู่หนึ่งของในยุคนี้แล้วความสนุกสนานในวันนั้นมันก็ถือว่าดูแล้วมันเร้าใจมากเลยนะมันมีอยู่ช่วงยกไหนยก4หรือยังไงเนี่ยนะมันเร้าใจจริงๆครับนี่เป็นเกมในยกที่1นะครับในยกแรกแค่ยกแรกมันยังโอ้หมดยก1พร้อมปากหอมคออ่านเกมดูใจกันสักหน่อยมันโอ้มันไข้เลยชกยากเลยมันจะเข้าตรงไหนมันผิวเข้มให้น้ำผิวเข้มไปไอ้ฝ่ายปกรณ์ก็เดินไปปั้มไม่ตีฝ่ายพรเสน่ห์ก็ต่อยมัดเตะขามีอยู่แค่นั้นแหละเพราะเกมมันก็ไม่นอกเหนือจากนี้แล้วนะโอ้โหดูบรรดาพี่น้องคนมวยที่ราชดำเนินนั้นในยุคนี้นะนี่เยอะมากโอ้โหกระแสพี่น้องแฟนมวยนี่เห็นไหมมองไปบนล็อกแล้วโอ้โหเหมือนไอ้ถ้าดูที่เหมือนไอ้พวกฝักข้าวโพดนะเต็มไปหมดเลยนี่ลิงไซต่างชาติก็พอประมาณแต่ว่าการจัดมวยในยุคนี้ทำไมพึ่งต่างชาติมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตัวใครตัวมันนะกับตันสลาเรือถ้าต่างชาติไม่มาช่วยนะการจัดมวยของโปรโมเตอร์ในยุคนี้นะมันเผ็ดกับยุคก่อนคนไทยล้วนๆเลยทั่วทุกภาคมุ่งสู่ลุมพินีกับศึกวันทรงชัยเอาล่ะแยกว่าไหมขยับเดินละปกรณ์ไม่เต้นไม่รอ
ยันยันหมัดมันจั่วลมตลอดเอาลมมาเป็นศัตรูนี่ไอ้เจ้าพรเสน่ห์ตัดล่างอัปคัตซ้ายลำตัวเปี้ยงเปี้ยงงัดแล้วตัดแทงด้วยโอ้ยขวาก็ไปลูกนี้สีข้างแล้วแหมตรงหมัดซ้ายคอยยับคอยรบกวนตลอดนี่สิมันทำให้เจ้าพรเสน่ห์เนี่ยรำคาญ1 2อัปคัตมาแต่ละหมัดถือว่าอันตรายแต่ก็ไขว้กระบาดเลยอ่ะพ่อเสน่ห์ตกใจนะมาเจอมวยอย่างนี้อ่ะ อะไรวะเขามีตาหนีไอ้นี่มันมาเดินยังไงเออนี่เลยผิดแผนเหมือนกันบางครั้งก็ผิดแผนผิดแผนเลยนะเอาดูดิเนี่ยประกอบไม่กลัวพ่อเสน่ห์เลยมวยอะไรจริงๆดูดินี่นะครับผมได้มหาชนคุณชงชัยนี่ทำขึ้นมาจะเหมือนกับถ้าเป็นคนเนี่ยนะบักมันก็แบบบอกครับถีบทำลายจังหวะถีบไปถีบไปมันไม่สนจริงๆมันยันจะทีมงานสั่งเบียดปั้มในอย่างเดียวนะเขาใกล้แรกๆเลยเนี่ยต้องดูแบบนี้มวยอ่ะว่าเขาแก้แบบไหนอย่างไรเนี่ยแก้มวยหมัดลูกไหนหัวใจเสริมใยเหล็กหรือเปล่านี่ไม่กลัวพรทะเลเมื่อก่อนนี่กรรมการวรศักดิ์ภักดีคำในยุคนี้นะคู่นี้ชกกันมาเมื่อไม่ถึงปีเนี่ยยังไม่ถึงปีเกือบปีอ่ะประมาณนี้ติดตลอดไม่ห่วงไม่สนหมัดจะหนักแค่ไหนไม่ว่าต่อยได้ต่อยไปนักคนดูเวลานี้เนี่ยที่ดูคู่นี้นะคุณป่าดูแบบตาไม่กระพริบว่าพรทะเลจะต่อยร่วงหรือไม่ร่วงต่อยกันหลายทีนะต่อยกันหลายครั้งครั้งนี้สนุกดุเดือดแลกหมัดกันแบบสนุกเลยมีเดี๋ยวมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งยกหนึ่งไงนะเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะครับความเร้าใจของมวยคู่นี้มาหมัดโอ้โหเสียวใส่ออกมาแต่ละหมัดเนี่ยแม่เข้าจุดเข้าเป้าเรามีสิทธิ์เลยนะมีสิทธิ์เลยเนี่ยพอนั่นเองไม่คาดคิดว่าประกอบมันถึงต่อยอย่างนี้เสริมใยเหล็กสวมหัวใจสิงบี้และบุกเลยอ่ะแม่ก็วางแผนต้องยอมรับว่าเฉียบขาดมากเลยทีมงานคือต่อยกับมวยหมัดที่ตั้งรับไม่ได้หนีไม่ได้หมดยก2เรามาดูแม่ขวาแทงเข้าไปเม็ดนี้นี่ซี่โครงขยับฮุกอัปเปอร์คัตซ้ายลำตัวท้องบานเลยเรียบร้อยเลยแรงมากนะหมัดที่ออกไปนี่แรงมากแล้วดูสายตาดูตาของประกอบไม่ได้หลับตานะระหว่างคนอื่นก่อนดูมันอาศัยร่างกายดีบรรดาพี่น้องแฟนมวยก็ถือว่าแน่นนะนี่ของศึกวันทรงชัยนะเฉพาะเวทีมวยราชดำเนินถามจะลงหรือยังไงไม่ใช่กะว่าลุงนี่จะเร่งนะไม่ใช่ถามว่าจะลงนะนี่นะครับซีดีชุดยก3ยก3แล้วก็ดีวีดีด้วยนะครับของศึกวันทรงชัยยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเหมือนเดิมนะปกรณ์จับในคว้าในไม่ปั้มด้วยพรเสน่ห์ก็ไม่ยอมปั้มด้วยนะพอรู้นี่คงจะรู้ว่าไอ้เข่ามันของเขาหมัดมันของเราเพราะฉะนั้นไปต่อยเกมถ้าไปปั้มเนี่ยถือว่าเป็นเกมของทางด้านปกรณ์ทีมงานของปกรณ์ก็สั่งปั้มในอย่างเดียวติดไปสวมกันหมัดโอ้โหเจอสวนเอาแรกทักไปทางแรกเด็กอะไรรุ่นใหม่แท้ๆนะปกรณ์ไม่ได้กลัวเลยสุดยอดจริงจริงหัวใจไม่จะขาดมากนี่แหละครับสมศักดิ์ศรีที่ต่อยรายการวันทรงชัยอย่างมากรเนี่ยนี่มวยมันต้องแบบนี้ต่อยแล้วมันเร้าใจอย่างเงี้ยให้เขาประทับใจเวลานี้พอมากรขึ้นรายการใครอยากดูนั่นนะอ้าวก็ถือว่าสุดยอดแล้วใครก็อยากดูรายการไหนมีชื่อมากรออกมาโอ้ยวันนี้รายการมวยดีนี่ต้องเป็นรายการสุดยอดมากรแล้วต่อยแล้วดูดิท่านผู้ชมก็ดูเกมนะฮะแกเปิดเกมตลอดไม่ใช่มาแซ่จ้องไปจ้องมาอย่างนั้นไม่ใช่บู๊เลยเนี่ยต่อยได้ต่อยไปเนี่ยมวยอะไรวะต่อยเท่าไหร่ไม่ยุบเลยไอ้เจ้าพรเสน่ห์คงคิดนะนะท้อเหมือนกันใส่อย่างเดียวเลยแต่ว่ามันไม่สนมันชนอย่างเดียวเลยปากกรชนด้วยความมั่นใจด้วยคนลุ้นพรเสน่ห์ถือพรเสน่ห์ก็เหนื่อยนะ
พราะบางคนชนอย่างเดียวไปบางคนก็ถือแล้วก็แบบเดี๋ยวเขาลงเดี๋ยวเขาลงเดี๋ยวเขาหลับเป็นอย่างนั้นคิดไปตลอดเวลาแต่มันไม่มีอาการเนี่ยไปอัดไปอัดเนี่ยโอ้โหถอยเด็ดจริงๆในผู้นี้นะครับทั้งพอสนิทแล้วก็บอกก่อนถอยได้ต่อยไปเนี่ยแม่สินะแววตานี่ไม่ยีระเลยนะครับบอกก่อนโอ้โหช่วงที่ต่อยกันนี่ช่วงนั้นไอ้พรเสน่ห์กำลังฮอตฮิตมากนะใครแต่เราก็ร่วมแต่ว่าหมัดไม่สามารถที่จะหยุดปากก่อนได้แผนนะแผนการชกเนี่ยมวยต้องมีแผนชกมาก่อนถูกต้องมีการวางแผนเกมจะต้องออกมาแบบนี้รูปนี้ติดถึงตัวตลอดสวมหมวกปกป้องกันหมัดแล้วมันก็เดินตลอดแล้วไม่ได้เก่งซะโอ้ยเตะบนเตะบนขวาบนในการคอมีสิทธิ์นะติดทำลายจังหวะมียักษ์มีหลอกมีอัปคัตยังคล่องตัวนะการออกอาวุธหมัดของไอ้เจ้าพรเสน่ห์ยังแน่นเนียนมีแข้งขวาเสริมสลับดวงนั้นอุปกรณ์จำนงเมืองสีมาเห็นไหมนั่นๆๆเดินติดหมดยกแม่มันอยู่ที่ใจทุบเลยมันอยู่ที่ใจอาวุธชื่อเดิมอุปกรณ์ถอยดวงเลยโอ้โหสูดด้วยศอกหน้าแงนหน้าหงายเลยโอ้ยอะไรมีมาจากงัดหมัดอัปคัตถอดใจที่เดียวไปเลยไม่ได้เลยมวยถอดใจเลยเจอมวยหมัดจะไปเกงกลัวไปถอดใจจากเบาก็เป็นหนักไปเลยนี่จากหนักอาจจะเป็นเบาเพราะไม่เกงกลัวหมัดเลยคุณแบบอายุ่นเลยนะพอทะเลอะมาส่งอายุ่นเลยแกทั้งคู่ยังดูยังเบิกบานอยู่นะสีหน้าเอามาเหลือยกสี่ยกสี่สองยกนี้ยกหน้าร่วมให้ร่วมคำถามมาเลยยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเหมือนเดิมนะไอ้จับปากรตัดล่างหงายเก๋งลูกนี้สวยงามตาบวมเลยนะบวมเป่งแล้วจะปิดแล้วเนี่ยประกอบไม่ปั๊มไม่ยอมปั๊มคุณไม่ปั๊มแต่ฉันจะปั๊มนี่พรเสน่ห์เจอแข้งฮุกด้วยซ้ายตามด้วยแข้งขวาโต้คือด้วยขวาสวยงามนี่ถ้าถอยนิดเดียวเรียบร้อยเลยนี่เนี่ยประกอบไม่ได้เลยไม่มีถอยเลยต่อยชักเลยนี่ถ้าถอยเปี้ยงแรกแข้งเปี้ยงเอานี่ความสนุกดูแน่เห็นไหมเนี่ยหาดูอย่างนี้ที่ไหนเนี่ยวีซีดีสื่อวันทรงชัยชุด20แน่นี่นะครับวันนี้เรารวมทุกรถเลยทั้งมวยในอดีตที่เก่งๆแล้วก็มาดูคู่นี้นะครับยอดมวยในยุคใหม่ของวันทรงชัยยุคนี้เป็นคู่นี้ยกนี้เป็นยกที่สุดมันอีกคู่หนึ่งนะแข้งขวาปังคืนไม่กับพริบตาเลยนะครับเปี้ยงแลกแข้งเลยนะแลกแข้งเลยนะพอพรก็อ่อนแล้วเนี่ยบนล็อกนี่มือไม้นี่นิ้วเทวดานี่ปั่นป่วนไปหมดแล้วตอนนี้อ่อนๆแล้วเนี่ยเปี้ยงด้วยแข้งขวาสาดแข้งไม่เน้นหมัดนะมาเน้นแข้งยกนี้จับไม่ได้จับไม่ติดแข้งซ้ายแข้งขวาสวยงามโอ้โหเอาครับเตะแรงด้วยนะครับพรเสน่ห์ไม่ได้เตะไม่แรงเตะแรงด้วยก่อนเข้าไปอ่ะเดินหาดูอย่างนี้นะครับมวยรุ่นใหม่ๆต่อยกันรุนแรงหนักแน่นหนักหน่วงโอ้ยโตอาการดีนะครับประกอบโดนแล้วก็ยังทนไหวเนี่ยดูคนนี้จะออกเนี่ยจับเลยนะแต่ไม่พาไม่ได้จับโตแลกแข่งลำตัวกันทุกเม็ดนะไม่รู้ว่าใครจะชนะตอนนี้ใครต่อใครรองเปี้ยงแข้งขวามายกนี้มาเน้นแข้งขวานะพรเสน่ห์โอ้ยดูโอ้โหดูอุปกรณ์ต้อนดิมีนาทีทองแล้วอุปกรณ์นี่มั้ยกำลังใจมาอีกแล้วเอาจับลงต่อยสุดมันจริงๆหาดูเลยนะครับ VCD ชุด20
ของวันทรงชัยนะครับนี่นี่แค่คู่สุดท้ายของชุดนี้นะครับโอ้โหมันน้ำแก้ควยใบบกต้องใช้ดื่มใช้อาบกันเลยนะมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าความช้ำที่ไม่ได้เชิญแต่เชิญมาให้กับมวยคู่นี้แล้วแข้งเน้นแข้งขวาเตะยุบหยุดเหมือนกันนะปกรณ์โดนแข้งนี่หมดสี่ยกหมดล็อกปั่นป่วนเลยนะดูตบมือดูตบมือปั่นป่วนเนี่ยพวกนี้สวยมากเลยพอแล้วไปเดินยวนปังปังปังไปหันหน้าท้องเลยนะครับก่อนจะใช่ครับปังเข้าไปเต็มๆนี่ครับสุดยอดนี่ต่างชาติชาติป่าปลายแล้วป่าปลายต่างชาติมวยไทยอะไรต่อยกันมันขนาดนี้เดี๋ยว3นาทีสุดท้ายคอนเทนเนอร์แน่นะครับปักบอลนิดนึงกินจานนะดูแฟนมัดมวยก็มาลุ้นกันอีก3นาทีแต่ก็ถือว่าแน่นนะแน่นแน่นเต็มเกือบจะทุกด้านเหมือนกันขึ้นชื่อว่ายี่ห้อวันทรงชัยก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วเอามา3นาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมดูแล้วคุ้มค่าเลยอ่ะนะดูแล้วคุ้มค่าซื้อแล้วคุ้มค่าว่างั้นเถอะฉะนั้นผ่านมา19ชุดแล้วนะครับมาชุดที่20โอ้โหชุดนี้ก็รุ่นแรงต้องยอมว่าซื้อไหนก็คุณภาพนะผมว่าคุณสินขาวนะเพราะว่าการคัดกันกองมาเป็น VCD โดยโปรโมเตอร์ส่งชัยมีเป็นแสนคู่เป็นแสนจะดูอดีตหรือจะดูปัจจุบันไปหาซื้อได้เลย VCD ตามแผงเทปตามแผงเทปนะครับชอบปัจจุบันก็ไปหาได้ชอบอดีตมีหมดมีมีหมดคัดด้วยนะคัดด้วยนะครับคัดแล้วแต่ละคู่ออกมาในโอ้โหแข้งขวายังเตะนะขยับปกรณ์เน้นในแต่ว่าให้เจ้าพรเสน่ห์ไม่ปั้มด้วยนะแล้วบางคนนี่นะรู้ไหมคุณป้าบางทีบางครั้งเนี่ยบางรายการไม่มาเนี่ยเขาดูวันทรงชัยเขาก็ดูวันทรงชัยอ่ะเออขึ้นมาเนี่ยผมถามจริงๆนะไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเจอแล้วเฮ้ยทำไมไม่ไปดูมวยโอ้ยเบื่อถ้าไม่ใช่วันทรงชัยอยากจะว่างี้เลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเออมันเป็นอย่างนั้นเป็นเนื้อเรื่องจริงเออมันผมก็บอกเอ้ยอะไรรายการอื่นเขาก็ดีบอกโอ้มันสู้ไม่ได้แกพูดอย่างนั้นเลยสั้นๆมาถึงตรงนี้มาโอ้โหเจอสองแข้งนี้เน้นในช่วงปลายละยังไม่ไปไหนนะราคาเนี่ยพี่น้องแฟนเรายังโบกกันไปโบกกันมาอยู่นะยังโบกเนี่ยอ๋ออย่างเนี่ยดูนี่เอาโอ้ยเตะติดนี่เตะติดนี่นี่ทีมงานอ้าวเทพนะไปอยู่ด้วยนี่เทพไปอยู่ด้วยทุกช็อตเหมือนกันนะเออโอ้โหโอ้โหดูที่ซัดกันขนาดนี้นะครับปลายยกสุดท้ายเฮฮาเลยมั่นใจเลยหมดยกหมดยกเดี๋ยวต้องดูเกมทางไหนดูดิจิ้วจ้าไปหมดออกทางไหนวุ่นวายเนี่ยความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยจนแฟนมวยเรียกร้องบอกอยากจะดูมันเจอกันใหม่ใช่ใช่นี่เดี๋ยวดูว่าจะออกใครนะครับแดงคือพรเสน่ห์น้ำเงินคือปกรณ์เปี่ยงแข้งขวาแต่ช่วงยก5ในเตะไม่เข้านะติดบังหมดก่อนลุกนิดเดียวนะขาดนมขาดน้ำขาดเลือดนะเรียบร้อยเลยแพ้เลยในมวยคู่นี้นี่ทุกอย่างมีฟูลและเต็มเปี่ยมหมดเลยตาเป็นน้ำพรบไปแล้วหรือว่าแกร่งทั้งคู่เนี่ยตาเป็นน้ำพรบไปแล้วเลยล็อกมาเด้งด้วยเข่าขวาเอาละครับกรรมการดูกรรมการรับคะแนนวรศักดิ์ภักดีคำมาถึงท่านสุดท้ายใครคือผู้ชนะอ๋อปากกรนะครับปากกรนะครับเงินโอ้โหปากกรชนะแบบเส้นยาแดงผ่าแปดแม่เลยเราเสียวไส้เหมือนกันนะก็เป็นคู่สุดท้ายของVCDชุด20นะครับ
สวัสดีค่ะดิฉันปริยากรรัตนสุบรรณค่ะโปรโมเตอร์หญิงแห่งศึกวันทรงชัยค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มอบความไว้วางใจค่ะแล้วก็สนับสนุนศึกวันทรงชัยด้วยดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนในซีดีแผ่นนี้ค่ะสุดยอดมวยไทยศึกวันทรงชัยค่ะซีดีแผ่นนี้นะคะเกิดจากความตั้งใจค่ะแล้วก็สรรสร้างนะคะของทีมงานทุกๆคนค่ะเพื่อคัดเลือกนะคะคู่มวยนะคะที่เป็นสุดยอดจริงๆค่ะแล้วก็หวังว่า VCD ชุดนี้นะคะจะเป็นวิทยาทานค่ะให้กับนักมวยในรุ่นปัจจุบันนะคะให้รู้นะคะว่าความสามารถความเก่งกาจแล้วไฟแห่งความทรงจำเป็นอย่างไรนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะไปยังแฟนศึกวันทรงชัยทุกท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนนะคะศึกวันทรงชัยด้วยดีมาโดยตลอดค่ะรวมถึงสุดยอดมวยไทยศึกวันทรงชัยค่ะในชุดที่20นี้ค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามนะคะ VCD แล้วก็ DVD ศึกวันทรงชัยในชุดต่อๆไปค่ะรับรองค่ะไม่ทำให้ท่านผิดหวังค่ะเรามาดูชุด20ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การศึกวันทรงชัยนะครับชุดของซีดีแล้วก็ชุด21เราก็ติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าแต่ละชุดแต่ละชุดที่คัดมาให้ท่านได้ชมในเนี้ยต้องยอมรับว่าเป็นนักมวยที่มีคุณภาพทั้งนั้นแล้วก็เป็นนักมวยที่ต่อยแล้วเป็นมวยเงินล้านรายการละหลายล้านทั้งนั้นเลยทีเดียวในศึกวันทรงชัยของคุณกระเตื้อมาให้ชมนะครับคุณทรงชัยรัตนสุวรรณวันนี้นะครับคุณปายกองพร้อมทั้งผมสวัสดีครับนะครับผู้ใหญ่ในชุดของ20ลาแค่นี้ก่อนนะครับ